ย่อยไม่ดีตับพังลำไส้พังคุณจำไว้นะใครตับไม่ดีลำไส้ไม่ดีแล้วคุณไปกินเนื้อสัตว์เยอะๆมีโอกาสเป็นเกาสูงตามมาไม่จำเป็นเราก็เป็นสัตว์ปีกเพราะว่าเนื้อสัตว์เป็นตัวที่มีกรดยูริกเยอะกว่าในผักเพราะนั้นคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆมันต้องขับกรดยูริกทุกวันให้มากแล้วถ้าเกิดตับคุณเสื่อมลำไส้คุณเสื่อมใช่ไหมครับหมดสิทธิ์ออกมาเกาตามนะครับเกาตามไม่พอไตตามอีกเพราะนั้นนี่คือโรคที่มันเป็นออกมาเพราะนั้นตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายเพราะนั้นแล้วเรื่องการกินก็สำคัญและอีกเรื่องนึงที่คนไทยมีปัญหาเยอะที่ผมเจอมาคือวันนึงคุณยายครับถามคุณยายดีกว่าคุณยายเนี่ยดูแข็งแรงคุณยายวันนึงดื่มน้ำได้วันนึงเยอะไหมครับวันนึงซักเท่าไหร่ครับกี่แก้วหรือกี่ลิตรคุณยายกินน้ำวันละ10ลิตรเหรอครับขวดเป๊ปซี่เนาะขวดเป๊ปซี่ก็ประมาณลิตร 1.2 ประมาณนี้ถ้า2ขวดประมาณ2ลิตรทานได้น้ำพวกเราต้องทานน้ำให้ได้วันละ2ลิตรเกินได้อย่างเด็กๆน้อยๆ อายุไม่มาก 20-30 คุณทานไปเลยเกิน2ลิตรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่น้ำเป็นตัวสำคัญในร่างกายคุณทราบไหมร่างกายเรามีน้ำทั้งหมดเท่าไหร่ 70% ในสมองมีน้ำอยู่ 85% แสดงว่าร่างกายต้องการน้ำทุกวันไหมครับจำเป็นต้องกินน้ำส่วนใหญ่แล้วปัญหาเรื่องน้ำถ้าคุณกินน้ำน้อยร่างกายก็จะสูบขอโทษนะข้างล่างน้ำข้างล่างที่กำลังจะออกเอาขึ้นมาใช้ในน้ำเสียเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องทานน้ำบางคนบอกอุ้ยไม่อยากทานน้ำทำไมอ่ะขี้เกียจฉี่โอ้ขนาดจะฉี่ยังขี้เกียจเลยนะมันจำเป็นเรื่องน้ำต้องทานดื่มให้ได้ทุกวันผมเนี่ยดื่มมาตลอดนะผมไม่กลัวเรื่องฉี่กลัวอย่างเดียวร่างกายไม่มีน้ำไม่พออันนี้คือจำเป็นทานได้ตลอดอย่างคนที่เป็นปัญหาเรื่องปอดอักเสบมะเร็งปอดตับอักเสบจนถึงมะเร็งตับแข็งพวกนี้กินน้ำได้แล้วก็ไตด้วยพวกนี้กินน้ำเยอะไม่ได้ถูกไหมกินไม่ได้กินแล้วบวมใช่ไหมครับปอดบวมท้องบวมท้องมารเป็นไตก็ขาบวมใช่ไหมครับพวกนี้จะทรมานกับเรากินน้ำได้เหมือนกันเขากินทีละจิบอย่างคนเป็นเกี่ยวกับเรื่องตับมะเร็งตับนะครับตับแข็งผมจะบอกเลยว่าคุณพยายามต้องกินน้ำทีละน้อยแต่กินทีได้คือดูดไปคำหนึ่งหยุดครึ่งชั่วโมงดูดอีกคำหนึ่งนี่คือคนเป็นโรคตับเป็นอย่างเงี้ยเจอทั้งนั้นเลยเพียบเลยโทรมาหาผมอุ้ยคุณหมอคะเนี่ยเขาทำไมเขาท้องบวมขาบวมแล้วคุณกินยังไงเขากินน้ำไปทีแก้วแล้วก็หยุดน้ำไม่ได้ต้องกินทีนะครับเพราะนั้นคนเป็นโรคตับโรคปอดต้องระวังนะครับอันตรายถ้าบางทีน้ำพ่วงปอดจอกไม่ทันเสียชีวิตได้อันนี้เราก็ต้องรู้ไว้เพราะอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับผมแล้วเรามาดูทำไมคนเราถึงเป็นโรคไม่ติดต่อหรือว่า NCD ได้เรามาดูว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมคนไทยเก่งจริงๆเลยเป็นโรคบางคนเป็นคนเดียว10โรคเนี่ยตัวเก่งมากสารพัดโรครวยโรคเลยมันเพราะอะไรนะครับเราต้องมาดูแลตัวเองในเรื่องการกินอย่างที่บอกนะแล้วไอ้ที่การที่มันดูแลตัวเองบางคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าทำไมถึงเป็นได้ขนาดดูแลอย่างดีแล้วมีนะบางคนคิดว่าฉันกินดีทุกอย่างเลยเช้าก็กินเยอะกลางวันก็กินน้อยเย็นก็ไม่กินกินเฉพาะพวกผักผลไม้ก็ยังมีปัญหาเลยไม่ยากครับผู้หญิงคนนั้นกินผลไม้หวานก็เป็นแล้วถูกไหมบางคนไม่กินหรอกแป้งเปิ้งไม่กินนะแต่กินผลไม้แบบหวานๆนะทุเรียนลำไยอย่างเงี้ยเขาเป็นแล้วเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าตอนเย็นไม่กินข้าวใช่ไหมแต่เราต้องเลือกกินให้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเกิดจากร่างกายมีอนุมูลอิสระมันมาจากไหนอ่ะอนุมูลมันมาจากภายในและภายนอกแต่ส่วนใหญ่มันเกิดจากภายนอกจากอะไรจากอาหารการกินนี่แหละประมาณ 60-70% ที่เราทานอาหารไม่เลือกนะทานอาหารที่มันปิ้งย่างทอดเห็นไหมครับอย่างพวกเวลาไปหาเด็กๆอ่ะไปซื้อลูกชิ้นปิ้งนะครับพี่ทำไมเหรอเอาไม่นะบางคนฟังมันเข้าใจแค่ภาษาไทยไม่นะพอเอามาดำปีบอกไม่ใช่เอาไม่ก็นี่ไงไม่ใช่ไม่คนละไม่นะเนี่ยคือพวกเนี้ยทานเข้าไปก็มีปัญหา
มันจะเกิดทําให้เกิดอนุมูลเยอะเพราะว่าอนุมูลตรงนี้ก็คือมันก็เกิดจากออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปนี่แหละแต่มันเกิดแตกตัวมาเป็น2เป็น2ตัวพอมันแตกตัวเป็น2ตัวปุ๊บเสียเลยมันไม่ใช่ออกซิเจนอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นอนุมูลเลยนี่คือเหตุผลตัวหนึ่งแล้วก็เจอจากหลายอย่างเจอจากพวกอากาศไม่ดีมีปัญหาคนสูบบุหรี่คนกินเหล้านะครับอันนี้คือจากภายนอกแต่จากภายในก็เป็นเมื่อวันนั้นครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมฟังวิทยุเขาบอกมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาครับโรคใหม่เกิดขึ้นเขาวิจัยมา10กว่าปีคุณฟังดีๆนะผมฟังแล้วผมก็งงกันโรคเนี้ยเขาบอกว่าทั่วโลกเราทุกวันนี้เป็นโรคอยู่โรคหนึ่งวิจัยมา10กว่าปีเขาบอกว่าโรคสภาวะทำงานไม่ได้มันเป็นยังไงวะโรคสภาวะทำงานไม่ได้ผมฟังแล้วก็งงเขาบอกเขาวิจัยมาว่าคนทั่วโลกเกิดจากโรคเป็นโรคสภาวะทำงานไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศเขาบอกว่าคือคนที่เป็นโรคนี้แล้วเนี่ยพอจะทำงานเนี่ยมันไม่มีแรงทำงานไม่มีความคิดสมองไม่แน่นทำไม่ได้ต้องเลิกทำงานไปเลยบางคนถึงขนาดว่าลาออกไปเลยเขาบอกเป็นโรคนี้ทำงานไม่ได้มันแปลกมันมาจากอะไรทราบไหมครับทราบไหมอยู่ดีๆทำงานไม่ได้อะเป็นคนออฟฟิศเนี่ยแหละมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแหละแล้วเงินเดือนไม่ใช่น้อยนะเงินเดือนเป็นแสนก็มีเกือบแสนก็มีแต่พอเป็นโรคนี้ปุ๊บทำงานไม่ได้ต้องลาออกเพราะว่ามันแย่มากเลยงานทำงานไม่ได้เลยมันเกิดจากความเครียดเริ่มต้นจากความเครียดแล้วมีอนุมูลอิสระเยอะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเราอย่าเครียดนะครับวันหนึ่งเราต้องมีอารมณ์ดีต้องหัวเราะถูกไหมครับทุกคนตอนวันนี้มาอยู่ที่บริษัทชื่อว่าบริษัทอะไรครับแฮปปี้เพราะนั้นทุกคนต้องมีความสนุกมีความสุขเหมือนกับชื่อแฮปปี้ถูกไหมครับวันทุกวันเราต้องหัวเราะต้องมีความสุขต้องหัวเราะจริงไหมครับคุณยายคุณยายหัวเราะบ้างไหมครับแต่ละวันโอ้โหคุณยายหัวเราะที่มีความสุขเลยหัวเราะที่เต็มที่เลยครับฟันไม่เห็นเลยนี่คือความสุขเห็นชัดๆเลยเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นโรคใหม่นี้คือเกิดจากความเครียดครับเมื่อมีความเครียดปุ๊บอนุมูลเยอะแล้วทำยังไงครับปัญหาที่เกิดแล้วพออนุมูลเยอะปุ๊บเนี่ยมันทำหน้าที่ไปทำลายเซลล์ถึงนิวเคลียสทำให้เซลล์ตายเซลล์มันตายเลยถ้าเซลล์ตายคือตายสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าคนอายุเท่ากันคนอายุเท่ากันนะพี่ไปถามเพื่อนพี่นะครับถ้าเขาหน้าเหี่ยวกว่าพี่แสดงว่าเซลล์เขาตายเยอะกว่าเราแล้วมายอมจ้างบางคนอายุเท่ากันแล้วไปจับงานเลี้ยงพร้อมกันใช่ไหมครับโอ้ฉันไม่เจอเธอตั้ง10ปีทำไมเธอหน้าเหี่ยวจังมาพูดอย่างเงี้ยโดนหนักนะคืออย่างเงี้ยแสดงว่าเซลล์ตัวอนุมูลเยอะแล้วไม่ยอมสร้างไม่ทันตายนะหรือไม่ถ้ายังไม่ตายก็ซ่อมแซมได้นะถ้าเรายังฟื้นฟูทันนะฟื้นฟูนู่นนี่นั่นหรือทานเซอริตินก็ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมได้ยังทันแต่ถ้าซ่อมแซมช้าและยังสะสมอนุมูลอีกมันจะทำให้เกิดโรค NCD จนถึงมะเร็งเนี่ยนะครับนี่คือเหตุผลอนุมูลสลายต่อไปก็เกิดจากสภาวะอันนี้ที่คนไม่เคยรู้กันสภาวะน้ำตาลที่กินเยอะเกินไปบางคนคิดว่ากินน้ำตาลเยอะเกินไปแล้วมันทำให้เกิดโรคเบาหวานไม่ใช่อ่ะเบาหวานก็คือเบาหวานแล้วเขาบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วต้องมาเป็นความดันเป็นความดันแล้วก็ต้องเป็นโรคไตตามมาจากเบาหวานแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เริ่มต้นเป็นเบาหวานใช่แต่โรคที่ตามมาไม่ใช่เกิดจากเบาหวานโรคที่ตามมาเกิดจากว่าร่างกายเนี่ยมีสารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสาร AGE เอาตัวย่อ AGE คือสารที่ร่างกายเรากินน้ำตาลเข้าไปนี่แหละที่มันเกินน่ะทราบไหมครับในเลือดของเราเอาวันนึงก่อนแต่ละวันเราทานน้ำตาลได้กี่ช้อนชาทราบไหม6ช้อน4หรือ6ช้อนแต่ในร่างกายเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องมีการเอาไปใช้ใช่ไหมต้องสลายน้ำตาลผัดเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้เพื่อให้ในร่างกายเราในกระแสเลือดมีน้ำตาลแค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นถ้าในกระแสเลือดมีน้ำตาลมากกว่าครึ่งช้อนชาเบาหวานเริ่มนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นน้ำตาลที่มันอยู่ในกระแสเลือดที่มันเกินมันไปรวมตัวกับสิ่งที่เรากินเข้าไปไอ้ของปิ้งย่างทอดที่ร่างกายไม่รับที่มันจะถ่ายออกไปอ่ะมันรวมตัวกันทันทีเลยกลายเป็นสารพิษที่เรียกว่า AGE เขาวิจัยเพราะนั้นพอเจอสารพิษนี้ปุ๊บปัญหาเกิดเลยเรื่องทางสมองรู้จักอัลไซเมอร์ไหมครับ
ถ้าใครมีสารตัวนี้เยอะอารมณ์หลงลืมเนี่ยจะเป็นมากนะครับแต่ผมเชื่ออย่างคุณยายท่านนี้ไม่เป็นคุยกันรู้เรื่องไม่มีหลงไม่มีจะ80แล้วเนี่ยแสดงว่าสาร AGE มีแต่น้อยที่สุดอาจจะน้อยกว่าคนหนุ่มสาวก็ได้จริงไหมครับแม่คุณยายที่น่ารักมากพูดอะไรก็จำได้ไม่หลงเลยนี่คืออันดับแรกสองตามมาคือพาร์กินสันสันที่เขาเป็นกันเยอะเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคือโรคทางสมองโรคทางปอดก็มีเป็นมากๆปอดอักเสบเป็นโรคปอดอักเสบนะครับตับก็มีถ้ามีสารตัวนี้มากเริ่มมีปัญหาเรื่องตับเป็นพังผืดตับแข็งตามมาได้จนเป็นมะเร็งตับได้เห็นไหมครับไตก็มีเพราะนั้นถ้ามีสารตัวนี้ไตก็มีไตเสื่อมได้นะครับกระดูกข้อเสื่อมเหมือนกันมีสารตัวนี้หรือจะเป็นที่หัวใจก็มีปัญหาเรื่องหัวใจเขาเรียกว่าสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเคยได้ยินไหมครับไอสารตัวนี้ก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงบางคนยืนอยู่ที่อย่างเงี้ยเป็นลมช็อกเลยทำไมยืนเฉยๆในห้องแอร์อากาศดีๆไม่มีมลภาวะทำไมเป็นลมกล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไม่ทันคือคนนั้นเขาใช้พลังงานเยอะแล้วเลือดมันต้องสูบฉีดเยอะไม่ทันสารตัวนี้เพราะนั้นต้องระวังในการทานน้ำตาลห้ามเยอะผมพูดผิดขอโทษไม่ใช่ทานน้ำตาลเยอะเลิกทานน้ำตาลเลยดีกว่าผมทุกวันนี้ผมไม่เคยทานน้ำตาลทรายเลยผมเลิกทานน้ำตาลทรายไอ้บริษัท 4-5 บริษัทให้มันจริงไปเลยเลิกกินน้ำตาลทรายนะครับผมเลิก2อย่างแล้วอันดับแรกเลิกกินข้าวเย็นอันดับที่2เลิกกินน้ำตาลทรายคิดว่าทำได้ไหมครับคุณยายยังทานน้ำตาลทรายอยู่ไหมครับจริงเหรอทานกาแฟบริษัทเพราะกาแฟบริษัทไม่มีน้ำตาลทรายเนาะโอ้ปรบมือให้คุณยายหน่อยน่ารักจังเลยทานกาแฟบริษัทเลยนี่นะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายไม่มีประโยชน์ครับร่างกายของเราได้น้ำตาลแล้วจะแป้งถูกไหมได้น้ำตาลแล้วจับผลไม้ไม่จำเป็นต้องกินน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เขาเรียกว่าเหมือนกับน้ำตาลทรายที่สกัดตกผลึกมาเป็นน้ำตาลทรายมันเข้มข้นนะไม่ต้องทานน้ำตาลทรายก็ได้บอกบางคนบอกผมว่านี่มาบอกผมนี่อาจารย์หนูเลิกทานน้ำตาลทรายแล้วนะครับแต่ในมือถือกระป๋องน้ำอัดลมอยู่หนูเลิกทานน้ำตาลทรายแล้วแต่ในมือถือน้ำอัดลมอยู่เนี่ยเลิกทานน้ำตาลทรายนี่กระป๋องนึงน้ำตาลทรายเท่าไหร่หนูเลิกทานน้ำตาลทรายแล้วแต่ยังซื้อโออิชิอยู่ไอ้พวกนี้แหละน้ำตาลทรายขวดนึงอ่ะ10บาทก็จริงอ่ะน้ำตาลทรายล่อไป10ช้อนโต๊ะเยอะกว่าที่เราตักกินอีกนั่นคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยสารตัวนี้มันทำให้ร่างกายเราเสื่อมได้ AGE เพราะนั้นต้องระวังประกอบกับเรากินเนื้อสัตว์เยอะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่อายุตั้งแต่40เป็นต้นไปให้กินเนื้อสัตว์น้อยที่สุดกินผักให้เยอะจะดีที่สุดโอเคไหมนะครับโอเคนะครับถามทางนี้มากกว่าถามแต่คุณยายเดี๋ยวคุณยายโอเคหมดทางนี้คิดว่าเนื้อสัตว์ทานน้อยลงได้ไหมครับได้นะดีครับดีอันนี้คือสิ่งจำเป็นตัวที่สามเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบอันนี้เขาวิจัยมาแต่เมืองนอกเขาบอกว่าอย่างคนเป็นเบาหวานนะเบาหวานมันเกิดจากการที่อันดับแรกถ้าเบาหวานประเภท2นะก็คือหมายถึงว่าเรากินน้ำตาลเยอะทำให้ตับอ่อนทำงานหนักไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ทันมันจึงเป็นเบาหวานนะครับแต่เมื่อเป็นเบาหวานแล้วเราก็ต้องลดน้ำตาลแต่บางทีพอลดน้ำตาลแล้วเบาหวานก็ยังไม่หายเพราะอะไรทราบไหมครับมีบางคนฉันเป็นเบาหวานแต่ฉันเลิกกินของหวานหมอสั่งให้เลิกผลไม้หวานไม่กินน้ำตาลทรายไม่กินข้าวเย็นไม่กินแต่ทำไมยังต้องกินยาเบาหวานทราบไหมทราบไหมเหตุผลเดียวคือตับอ่อนมันเสื่อมแล้วเราต้องฟื้นฟูมันให้ได้มันเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นการอักเสบจึงเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งของการเป็นโรค NCDเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเบาหวานแล้วต่อให้คุณเลิกกินแป้งเลิกกินน้ำตาลนะมันก็ยังต้องฉีดอินซูลินยังต้องกินยาอยู่เพราะว่าตับอ่อนมันทำงานด้อยลงมันแย่ลงอันนี้เราต้องไปฟื้นฟูตับอ่อนมันอักเสบเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราจุดไหนเกิดการอักเสบ
จะเกิดโรคตามนี้เยอะจนถึงมะเร็งเพราะนั้นการอักเสบเขาบอกว่ามาคู่กับโรค NCD ทุกโรคอย่าให้ร่างกายเกิดการอักเสบบางคนเราไม่รู้ว่าอักเสบหรือเปล่าเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าตัวเราไปกระแทกกับฝาแล้วมันเขียวประมาณสัก 3-4 วันทายาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะหายเขียวใช่ไหมครับพอหายเขียวเออเราหายแล้วจริงๆมันไม่หายลองเอามือกดเข้าไปดูสิมันยังเจ็บอยู่แสดงว่าการอักเสบยังอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องระวังถ้ามันการอักเสบยังอยู่เกิดขึ้นจากภายในบางคนไม่รู้เฮ้ยทำไมฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้มานานแล้วทำไมอยู่ดีมันขึ้นมาเป็นอีกนั่นแหละการอักเสบมันยังอยู่แล้วพออยู่ดีๆเราไม่มีอะไรไปบำรุงมันไปซ่อมมันไปช่วยเหลือมันก็พุ่งขึ้นมาใหม่นี่คือการอักเสบแล้วก็เป็นโรคขึ้นมามันสะสมเหมือนมะเร็งเราไม่รู้ตัวว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ถ้ามันสะสมถึง10ปีเมื่อไหร่มันแสดงอาการบางทีไปหาหมออยู่ระยะ3แล้วมีหลายคนที่โทรศัพท์มาหาผมอยู่ดีมาหาหมอบอกว่าเป็นระยะ4แล้วช่วยเหลืออะไรไม่ได้ไม่รับเยอะเลยอันนี้น่ากลัวเห็นไหมเพราะว่ามันสะสมอยู่ข้างในเราไม่รู้สิ่งสำคัญคืออันดับแรกเราก็ควรที่จะไปหาหมอตรวจประจำปีด้วยนะครับพยายามตรวจแต่ถ้าบางคนบอกเฮ้ยไม่มีเวลาไม่ต้องอะไรเรามี30 บาทก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันเกิดการอักเสบขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปรอหาหมอตรวจก็ได้บางคนไม่มีเวลาบางคนก็อยู่ระยะทางไกลจากโรงพยาบาลอันดับแรกเลยทานเซอริตินต้องมาช่วยอักเสบเพราะนั้นนี่เซอริตินช่วยได้เรื่องการอักเสบดีหรือดีเนี่ยครับคือสิ่งหนึ่งนะครับต่อไปก็คือเกิดจากที่ฮอร์โมนร่างกายของเราเนี่ยมีฮอร์โมนตั้งแต่สมองลงมาจากต่อมฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนอันนี้คือสำคัญเพราะนั้นถ้าร่างกายเราอายุมากขึ้นไม่ว่าผู้ชายนะฮอร์โมนมันจะพร่องลงพอฮอร์โมนพร่องลงก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีไม่กี่โรคแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนคือโกรทฮอร์โมนเป็นตัวสำคัญในการที่จะช่วยให้ร่างกายเราทำงานสมบูรณ์ทุกอย่างนะเขาบอกว่าถ้าเราอายุมากอยากจะให้โกรทฮอร์โมนมันดีมันเพิ่มขึ้นมันไม่พร่องลงหรือมันพร่องลงให้น้อยที่สุดมี2อย่างที่จะทำอันดับแรกต้องออกกำลังกายออกกำลังกายทุกวันนะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกด้วยนะครับพอเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเราไปนอนพอไปนอนปุ๊บหลับลึกๆไอ้ช่วงที่หลับลึก90นาทีสารในร่างกายเราจะสารสั่งโกรทฮอร์โมนออกมานะครับอันดับที่2ต้องกินเสริมเข้าไปเพื่อสร้างโกรทฮอร์โมนที่เสริมเข้าไปคือกินพวกกรดอะมิโนโปรตีนเสริมเข้าไปสร้างโกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งเซอริตินก็มีนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญดูยกตัวอย่างอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงที่ฮอร์โมนผู้หญิงหมดเอสโตรเจนหมดพอหมดปุ๊บทำไมเป็นกระดูกคุดล่ะเพราะว่าฮอร์โมนของผู้หญิงมีหน้าที่ในการช่วยดูดซึมแคลเซียมเมื่อกี้ผมบอกว่าทุกหนึ่งปีร่างกายของคนเราจะต้องสลายกระดูก 20% แล้วสร้างกลับมาอีก 20% ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดฮอร์โมนมันพร่องการดูดซึมแคลเซียมไม่ดีการสลายไปแล้วการดูดซึมไม่ดีเท่ากับการสร้างไม่ดีจึงทำให้กระดูกพรุนได้บางคนพรุนตรงนี้แล้วไม่รู้ตัวมันเกิดการป๊อกหักไปหาหมอก็ดามเหล็กให้นะครับจากสถิติคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนแล้วก็หักตรงสะโพกแล้วหมอดามเหล็กให้10 คน10 คนนะไปหาหมอดามเหล็ก10คนสถิติออกมาแล้วประมาณสักน่าจะ10ปีไม่เกิน10ปีไม่เกิน10ปี5คนเสียชีวิตโอ้มันเป็นได้ยังไงเพราะว่ามันดามเสร็จแล้วแต่มันลามไปเรื่อยๆกระดูกมันดามไปมันเป็นโพรงไปเรื่อยกระดูกคนเราไม่ใช่มีแค่แคลเซียมนะกระดูกคนเรายังมีโปรตีนมีเส้นเลือดมีระบบประสาทเพราะว่าสังเกตมั้ยเวลาคนที่เป็นมะเร็งกระดูกเขาจะปวดกระดูกมากเลยน่ะมันมีระบบประสาทมีระบบหลอดเลือดเนี่ยคือสำคัญมาดูนี่ฮะอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องเป็นกระดูกพรุนการสร้างการทำลายกระดูกเนี่ย
ันมีตัวกำทำลายทำลายให้มันทิ้งไปกระดูกเสียแล้วใช้เวลา3สัปดาห์ทำลายแต่มันสร้างมาใช้เวลา3เดือนทันไหมครับทันไหมไม่ทันนั่นแหละกระดูกถึงพุนอันนี้คือตัวอย่างคนที่ฮอร์โมนที่มันหายไปน้อยไปโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีทานซีตินแล้วเพิ่มฮอร์โมนตัวนั้นจะได้กระดูกจะได้ไม่พุนนะนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นสุดท้ายของตัวที่เป็นสาเหตุของ NCD ก็คือกรรมพันธ์นะชื่อมันบอกนะครับกรรมพันธ์เป็นมาจากกรรมของเราเป็นกรรมมาจากพ่อแม่ให้มาเพราะฉะนั้นมันรักษาไม่ได้นะครับเป็นกรรมพันธ์แต่บางคนที่รู้ตัวโรคปัจจุบันเนี่ยเขาทันสมัยถ้าคนไหนที่รู้ตัวเร็วแสดงออกมาเร็วในสภาวะที่เป็นเด็กๆอย่างนี้นะครับจะรักษาได้และก็มีสิทธิ์ที่จะหายเหมือนคนปกติแต่ถ้าอายุมากอาจจะรักษาไม่ทันนะตอนนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์เรามันพัฒนาไปแล้วเพราะนั้นเกิดรักษาได้แต่สมัยก่อนรักษาไม่ได้เลยใครเป็นกรรมพันธุ์หมอจะบอกว่าหมดสิทธิ์ก็ต้องไปตามผลที่ออกมาจากคุณปู่คุณย่านะครับแต่ตอนนี้พัฒนาไปแล้วเพราะนั้นในสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่านะครับว่าร่างกายเราเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วไม่มีปัญหาที่จะเกิดโรค NCD ได้ต้องดูแลที่เซลล์นะทุกที่จะบอกหมดเลยดูแลที่เซลล์ใช่ถ้าเซลล์เราแข็งแรงนะครับถ้าเซลล์เราแข็งแรงเราจะไม่เป็นโรค NCD เพราะว่าโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคมันเกิดจากเซลล์ของเราที่มันเสื่อมลงไปใช่ไหมครับจากการ 4-5 ข้อที่บอกเพราะนั้นทำยังไงอะที่ไม่ให้เซลล์มันเสื่อมต้องดูแลให้ดีเพราะนั้นนี่คือเซลล์ของเราถ้าเซลล์ของเราแข็งแรงเริ่มต้นมันคือนี่ฮะก่อนที่จะเป็นเซลล์มันก็มี DNA DNA ก็มาต่อเรียงกันยาวเลยนะต่อเรียงกันยาวเนี่ยบ้านใครก็บ้านคนนั้นมันจะเป็นต่อเป็นแผงเป็นแม่พิมพ์เลยนี่เขาเรียกว่ายีนแล้วก็มาพันกันเป็นเกลียวเป็นโครโมโซมอยู่ในนิวเคลียสนะแล้วถึงจะรวมตัวขึ้นมากลายเป็นเซลล์อันนี้เซลล์เดียวนะร่างกายของคนเรามีเซลล์ทั้งหมด60ล้านล้านเซลล์เยอะนะเพราะนั้นทุก60ล้านล้านเซลล์ต้องแข็งแรงทุกวันถ้าทั้งหมดนี้ไม่แข็งแรงมันก็จะมีการเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วแต่จุดแล้วก็จะเป็นโรคไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเซลล์เราแข็งแรงนี่ครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเซลล์แข็งแรงร่างกายมันจะมีระบบออโต้เขาเรียกว่าระบบออโต้มีอนุมูลมานะเดี๋ยวจัดการมีสารอักเสบมานะช่วยจัดการหน่อยมีเนื้อร้ายมานะเม็ดเลือดขาวช่วยฆ่าหน่อยมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะเม็ดเลือดขาวจัดการหน่อยนี่คือระบบออโต้แต่ถ้าเกิดเซลล์มันเสื่อมระบบออโต้นี้ไม่ทำงานหรือทำงานช้านั่นแหละเราเป็นโรคแล้วทำยังไงล่ะที่จะให้ระบบออโต้นี้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ยากคือเราต้องทำการป้องกันได้เดี๋ยวนี้มีการป้องกันอย่างที่บอกก็คือว่าเราต้องดูแลร่างกายเราทุกวันเรื่องการกินออกกำลังกายดื่มน้ำให้ได้วันละ 8-10 แก้วนะครับแต่บางคนทำแบบนี้แล้วก็ยังป่วยมันเพราะอะไรที่ป่วยก็เพราะว่าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับที่มันมีปัญหานะครับจำเป็นต้องกินตามเพื่อนนะจำเป็นต้องไปนู่นไปนี่นั่นเจอสภาพเราไม่ดีมันจึงทำให้เป็นโรคไม่ติดต่อขนาดดูแลตัวเองดีแล้วนะฉันยังเป็นมะเร็งได้เลยมีคนบอกโอ้โหทุกอย่างเพียบกินอาหารดีทุกอย่างของทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเป็นอินทรีย์หมดไม่มีสารพิษแต่ทำไมเป็นมะเร็งเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันทำให้ร่างกายเราเกิดสารพิษเมื่อไหร่เราไม่รู้นี่คือสำคัญเพราะนั้นเราต้องป้องกันอีกอย่างนึงคือสามารถป้องกันได้ปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนามีการคุยกันมากมายจนเขารู้ว่าถ้าเราป้องกันก็คือว่าทำอาหารเสริมเขาก็ทานอาหารเสริมกันเยอะมากเพราะนั้นอาหารเสริมคนก็เลยนิยมกันนะครับแต่ถ้าบางคนบอกโอ้ยอาหารเสริมไม่ต้องป้องกันนะไปรอไปรักษาก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะรักษาแบบใช้30บาทก็ไม่หายแต่อาหารเสริมที่ดีมันก็จะทำให้ดูแลร่างกายซ่อมแซมได้และซ่อมแซมแล้วจนถึงสุดท้ายก็คือต้องสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ทดแทนให้ได้ถ้าสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ทดแทนไม่ได้ไอ้ตรงจุดนั้นมันก็จะลามต่อไปเหมือนเป็นการอักเสบเรื้อรังคุณก็จะเป็นโรคต่อเนื่อง
ไม่หายครับเพราะนั้นอันเนี้ยมี3ช่วงให้เราดูแลแต่ดีที่สุดคือเราต้องป้องกันดีกว่ารักษาใช่หรือใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วเราก็ต้องเข้าใจคือ1ไม่กินข้าวเย็น2เลิกกินน้ำตาลทรายเอาละ3ห้ามไปซื้อพวกน้ำอัดลมห้ามไปกินไอ้พวกไอ้ชี้ชี้กินเสร็จแล้วผมพูดอย่างนี้ออกไปไม่ได้ในโรงแรมเนี่ยเสร็จแน่แล้วบ้านขายๆก็ไปโดนแล้วคือมันจำเป็นเนาะโอเคเราถือว่ายังไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่บางคนก็อยากกินใช่ไหมครับไม่ได้ท่านทานได้ผมไม่ว่าแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านมั่นใจท่านทานแล้วท่านทานเซอร์ตินด้วยไม่มีปัญหาทานเซอร์ตินป้องกันได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเซอร์ตินป้องกันพวกนี้ได้อย่างไรและสามารถไปรีแพร์ไปรักษาได้ด้วยได้อย่างไรนะครับเพราะว่าตัวเซอร์ตินเนี่ยทางเมืองนอกเขาให้เป็นยาไปแล้วเป็นยาไปแล้วนะครับผมวันนี้เรามาดูตรงนี้นี่ครับปัจจุบันนี้โรงพยาบาลต่างๆรู้จักโรงพยาบาลพญาไทไหมครับสมิติเวชรู้จักไหมครับกรุงเทพรู้จักไหมครับแล้วก็โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลพวกนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนเลยใครเคยไปรักษาโรงพยาบาลพวกนี้มั้งยกมือมีไหมท่านที่ยกมือผมถามแต่ว่าโรงพยาบาลที่ผมบอกเนี่ยค่ารักษาแพงหรือแพง yeah. นั่นน่ะสิแล้วจะไปทำไมอ่ะทำไมไม่ไปโรงพยาบาลรัฐบาลอ่ะไม่สะดวกคนเยอะอ๋อไม่สะดวกเนาะหรือบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้ฉันทำประกันฉันต้องไปรักษาโรงพยาบาลพวกนี้แต่ผมยอมรับว่าโรงพยาบาลพวกนี้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลหลายโรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วเขาบริการดีด้วยเข้าไปนี่เหมือนเดินเข้าไปในห้างเลยเนาะมีทุกอย่างเลยร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมก็ไปสำรวจเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลเอกชนพวกนี้เขามีแผนกหนึ่งเรียกว่าแผนกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า anti aging ก็คือต่อต้านพวกโรคเอ็นซีดีโรคชราหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยทำไมเขาตั้งแผนกนี้ขึ้นมาแผนกนี้เป็นแผนกที่ว่าเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากระดับโลกเลยเขาซื้อมาแพงมากหลายราคาหลายล้านเป็นร้อยล้านเลยมาคือเขาไปตรวจเนี่ยเขาไปตรวจอะไรบ้างเยอะแยะเลยครับคุณดูไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพตรวจน้ำหนักก็ได้ตรวจดูระดับสารอาหารที่เรามีว่ามีครบไหมร่างกายมีโปรตีนครบไหมมีวิตามินแร่ธาตุครบไหมมีสารต้านเยอะไหมเขาตรวจได้หมดเลยนะครับมีระดับฮอร์โมนเป็นยังไงตรวจฮอร์โมนได้ด้วยเจ๋งนะฮอร์โมนใครพ่องไม่พ่องรู้หมดเลยนะอย่างเอาคุณยายไปตรวจเนี่ยเขารู้เลยฮอร์โมนคุณยายเนี่ยพ่องเพียบเลยอย่างเงี้ยเขารู้หมดเลยนะแล้วก็ตรวจเกี่ยวพวกนักกีฬาถ้านักกีฬาเขามีเงินมีทุนเขาไปตรวจหมอก็จะบอกเลยว่านักกีฬาคนนี้นะคุณขาดสารตัวนี้นะต้องกินสารตัวนี้นะคุณจะได้แข็งแรงนะจะได้ผ่านสถิติขึ้นมาสามารถไปแข่งโอลิมปิกได้นะเขามีบอกหมดเลยไม่พอนี่ครับยังมีอีกเขาสามารถตรวจยีนด้วยว่ายีนคุณดีไม่ดีนะครับตรวจพวกกรรมพันธุ์ตรวจผิวพันธุ์ตรวจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเพราะเฉพาะคนแต่ที่หนักๆคือถ้าอยากตรวจลึกกว่านั้นตรวจว่าของคุณเนี่ยแพ้อาหารอะไรรู้หมดบางคนแพ้อาหารทะเลบางคนแพ้เกสรดอกไม้ใช่ไหมครับบางคนแพ้หลายอย่างตรวจรู้ด้วยโอ้โหละเอียดมากเลยนะนะฮะตรวจว่าคุณมี NK cell NK cell คือตัวเม็ดเลือดขาวที่ไปฆ่ามะเร็งเขาตรวจรู้ได้ว่าร่างกายคุณน่ะมี NK cell เยอะแค่ไหนที่จะฆ่ามะเร็งเขาตรวจได้ขนาดนั้นเลยเยอะมากตรวจว่า DNA เป็นไง DNA ก็คือที่เป็นเกลียวเป็นพันอย่างเงี้ย DNA เนี่ยถามว่า DNA ของเราเนี่ยเขาจะดูว่า DNA เราสั้นหดสั้นหรือยาวเท่าเดิมถ้าหดสั้นนี้เขาจะบอกว่าอุ้ย DNA คุณว่าแข็งแรงนะต้องทำให้ DNA คุณดีขึ้นเพราะเวลาเราแบ่งตัว DNA ถ้าเกิดมันแข็งแรงพอแบ่งตัวใหม่มันก็ดีถูกไหมเหมือนเด็กๆเนี่ยถ้า DNA ยังแข็งแรงแบ่งตัวมันก็จะได้ DNA ที่แข็งแรงเขาตรวจขนาดนี้ได้เลยละเอียด DNA ในตัวเลยแล้วก็ดูแลผลเรื่องกับไขมันได้หมดเลยเนี่ยครับแต่สิ่งที่บอกมาก็คือว่าเขาตรวจเสร็จเขาไม่ขายยาครับเขาไม่ขายยาเขาขายอาหารเสริมเนี่ยครับเนี่ยขายถังเช่าขายเห็ดลิ้นจือเมื่อเนี่ยมีลอเยอร์ไบต้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าอย่างไรลอเยอร์ไบต้าแต่คนลอเยอร์นะครับเ
าไม่ขายอาหารเขาไม่ขายยาครับแผนกนี้เขาไม่ขายยานะครับมีวันนั้นผมเคยไปบรรยายที่บริษัทแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาฟังผมพูดเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องถ้าจำไม่ผิดเรื่องตับแค่เขาไม่ได้ตรวจเกี่ยวกับตับนะแล้วก็มีอีกอย่างไม่ได้ตรวจทั้งหมดนี้นะครับพี่รู้ไหมว่าเขาจ่ายเงินเท่าไหร่ลองดาวดูรู้ไหมครับเขาตรวจแค่ไม่กี่อย่างจากโรงพยาบาลแผนกเนี้ยแผนกแอนตี้เอจิ้งชะลอเภสัชศาสตร์ชะลอวัยเขาจ่ายเงินเท่าไหร่รู้ครับเขาจ่ายเงินไปแสนหนึ่งเฉพาะตรวจนะเฉพาะตรวจเป็นจุดแสนหนึ่งนะครับอ่ะเอาเป็นจุดๆแค่แสนเดียวนะพี่ทุกคนตั้งใจแล้วดาวดูช่วยกันดาวถ้าเกิดว่าคุณตรวจทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตัวแดงๆตัวนั้นกระเทียมบอกมาถ้าตรวจทั้งร่างกายเลยคุณว่าใช้เงินเท่าไหร่ลองดูใช้เงินเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ครับหลักล้านบอกเลยไม่มีผิดไม่มีถูกบอกเลยเท่าไหร่ฮะโอ้20ล้านเอ้า20ล้านกี่ล้านเท่าไหร่ไม่ใช่กี่ล้านเท่าไหร่ครับเขาถ้าคุณตรวจทั้งหมดเลยนะเขาใช้เงินไปประมาณ1ล้านแค่ตรวจอย่างเดียวนะยังไม่กินยาใช่ยังไม่ซื้ออะไรกินเลยเพราะว่าเครื่องตรวจเขาบอกมาเลยแล้วเขาให้การรับรองด้วยครับเขาให้การรับรองการันตีด้วยนะนี่ครับเขาการันตีเลยว่าผิวพรรณจะดีนะครับขับล้างของเสียกระตุ้นให้ร่างกายสร้างผิวพรรณใหม่ให้อีลาสตินคอลลาเจนร่างกายไม่เสื่อมสภาพภูมิคุ้มกันดีขึ้นควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างสามารถทำได้ทุกวัยทุกคนนะเซลล์จะเข้าไปช่วยสร้างและกำเนิดเซลล์ใหม่ขจัดเซลล์เก่าละเอียดมากเลยนั่นที่เขาพูดมานั่นน่ะอยากดีไปเลยผมไม่ขัดขวางไปเลย1ล้านบาทเอาเงินวางอยู่ว่าหมายเขาตรวจได้หมดเลยคุณจะได้รู้ว่าเป็นอะไรเลยแค่ยังไม่ทำอะไรเลย1ล้านบาทผมได้คิดในใจนะ1ล้านบาทกินเซอร์ติ้งนั่นเท่าไหร่นี่เยอะแยะจริงไหมโอ้เขารวยตรงนี้แหละรวยเรื่องจากการตรวจแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ผมกำลังจะบอกว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์มันก้าวไปขนาดว่าเขาสามารถตรวจ DNA คุณได้เลยว่า DNA คุณหดขนาดไหน DNA แข็งแรงขนาดไหนเขาเจ๋งขนาดนั้นแต่มันต้องเสียแพงเพราะว่าไอ้เครื่องตรวจเขาสั่งมาเป็น10ล้านนะครับเพราะนั้นนี่คือจะให้รู้ว่ามันก้าวกระโดดไปขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมกำลังบอกก็คืออันนี้คือหัวใจของมนุษย์เราร่างกายเราถ้าจะแข็งแรงเซลล์จะแข็งแรงนะครับก่อนที่จะคุณจะไปตรวจหรือไม่ตรวจร่างกายจะแข็งแรงได้เซลล์จะแข็งแรงได้ต้องอยู่ในกระบวนการนี้ที่เรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับท่านคุณป้านั่งข้างหน้าอาจจะงงมันคืออะไรเมตาบอลิซึมเอาภาษาไทยง่ายๆกระบวนการเมตาบอลิซึมคือกระบวนการที่เกิดการเผาผลาญสร้างพลังงานให้เซลล์ทุกๆเซลล์และกระบวนการที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสารอาหารให้เป็นชีวโมเลกุลหรือสิ่งต่างๆในร่างกายที่มันเสียไปขึ้นมาใหม่มันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างเช่นผมเราตัดไปมันต้องสร้างใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยผมเราก็สร้างขึ้นมาจากกระบวนการนี้เล็บหดไปเล็บตัดไปแล้วก็ยาวอีกใช่ไหมครับก็กระบวนการนี้เลือดเราเม็ดเลือดแดง120วันหมดอายุร่างกายต้องเอาขับทิ้งไปสร้างขึ้นใหม่ก็กระบวนการนี้เม็ดเลือดขาวที่เราไม่เพียงพอต้องสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาช่วยดูแลก็กระบวนการนี้ขี้ไข่ที่เราขับทุกวันหนามาทุกวันก็กระบวนการนี้เห็นไหมสำคัญไหมครับสำคัญนี่คือกำลังจะบอกว่าร่างกายเราจะแข็งแรงจะไม่เป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อกระบวนการนี้ต้องสมบูรณ์และกระบวนการนี้เกิดขึ้นที่เซลล์เดียวแต่ร่างกายเรามีทั้งหมด60ล้านล้านเซลล์ทุกๆ60ล้านล้านเซลล์ต้องเกิดกระบวนการนี้ที่สมบูรณ์มีอะไรบ้างทำให้สมบูรณ์1 นี่ครับสารอาหารจะต้องได้ครบวิตามินแร่ธาตุอาจจะหาได้เนาะไปกินตามร้านขายยามีขายใช่ไหมครับโปรตีนโอ้ยฉันกินโปรตีนครบอยู่แล้วฉันกินไข่ทุกวันใช่ไหมครับกลูโคสไม่ต้องห่วงโอ้ยชีสทุกวันกลูโคสต่างเกินแน่นะฉันกินพวกกรดไขมันไม่ยากนะที่บ้านฉันมีพวกน้ำมันปลามีจมูกข้าวอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็หาไม่ยากตามร้านขายยาก็มีขายถูกไหมน้ำก็ทานให้ได้วันละ
8ถึง10แก้วก็ครบไอ้พวกเนี้ยจะหาง่ายอีกตัวนึงก็คือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งปัจจุบันนี้ทุกบริษัทเขาเน้นตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นกระแสส่วนหนึ่งแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาวิจัยมาอย่างที่บอกคือถ้าร่างกายเรามีสารต้านเยอะๆจะได้ไม่มีอนุมูลเยอะเพราะว่าอนุมูลมันเป็นตัวทำให้เราเกิดโรคจนถึงมะเร็งนะครับนี่ครับถ้าเกิดร่างกายเราไม่มีสารต้านเนี่ยฝั่งนี้เป็นสารต้านฝั่งนี้ไม่มีสารต้านฝั่งซ้ายไม่มีสารต้านปุ๊บอนุมูลวิ่งเข้าไปเจาะจนถึงข้างในนิวเคลียสจะทำให้เซลล์ตัวนั้นมันเสียมันผ่าเราแบ่งเซลล์ไม่ได้ด้วยออกซิเจนมันก็ไม่ใช้ออกซิเจนแบ่งเซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่แบ่งเซลล์โดยไม่ใช้ออกซิเจนเซลล์ปกติของเราแบ่งเซลล์ต้องใช้ออกซิเจนเพราะนั้นออกซิเจนสำคัญนะสำคัญมากเพราะนั้นนี่คือส่วนที่สองก็คือออกซิเจนออกซิเจนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในกระบวนการนี้ถ้าร่างกายเราไม่มีออกซิเจนไม่สามารถให้เซลล์ตรงนั้นมีพลังงานได้เหมือนกับมือถือเราต้องมีแบตเตอรี่ถูกไหมถูกนะถ้ามือถือไม่มีแบตเตอรี่มือถือทำงานได้ปะครับไม่ได้นั่นแหละครับออกซิเจนเป็นตัวสำคัญในการสร้างพลังงานให้เซลล์นั่นจุดนั้นนะเซลล์ตรงไหนล่ะเอานิ้วจิ้มไปดิจุดจิ๊กหนึ่งนี่คือเซลล์ตรงนี้ต้องเกิดกระบวนการนี้สำคัญมากนี่ครับถ้าเกิดว่ามีออกซิเจนปุ๊บมันก็เกิดกระบวนการสร้างพลังงานเก็บไว้ที่เซลล์นั้นแล้วมันเกิดอะไรบ้างเวลาเรากินข้าวไม่ทราบว่าทานข้าวหรือยังทานไหมครับผมก็ทานแล้วแต่ผมทานน้อยไม่กล้าทานเยอะกลัวอะไรไหมครับกลัวหาวนะเพราะว่าอย่างเวลาเราทานข้าวมาแล้วเนี่ยนั่งๆแป๊บหนึ่งหนังท้องตึงใช่ไหมใช่ไหมคุณยายนะหนังตาจ่องมันเพราะอะไรทำไมคนชอบพูดคำนี้จังใช่ครับเพราะว่าเวลาเราทานข้าวแล้วเนี่ยร่างกายต้องสร้างพลังงานไปเก็บในเซลล์แต่ละเซลล์เมื่อสร้างพลังงานแล้วมันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์มามันก็เลยง่วงนอนง่วงหนาวหาวนอนนะบางทีนั่งๆแป๊บหนึ่งก็ปวดทั้งฉี่นะมันก็เอาน้ำออกมานะครับแต่อีกตัวนึงที่คนลืมไปก็คือมันจะให้ความร้อนออกมาด้วยนะมันก็เกิดอาการร้อนไปหมดเลยนะบางทีก็เราถึงบอกเวลากินอาหารก็กินแล้วร้อนแล้วให้เหงื่อออกจะดีมันคือระบายออกมานั่นคือสำคัญเพราะนั้นพอได้พลังงานแล้วไอ้3ตัวเนี้ยมันก็เป็นส่วนเกินที่มันจะระบายออกมาได้น้ำได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้ความร้อนอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างพลังงานทุกวันนะเซลล์เราต้องการพลังงานต้องสร้างทุกวันจำเป็นนะครับแต่ส่วนหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งคือที่คนคิดไม่ถึงนะครับก็คือตัวนี้ที่เรียกว่าเอนไซม์รู้จักเอนไซม์กันไหมครับใครมาใหม่รู้จักเอนไซม์ไหมรู้จักไหมครับรู้จักไหมไม่รู้ช่วยทำงานนิดหนึ่งรู้จักไหมครับไม่รู้เอาไม่รู้จริงเหรออ้าวถ้าไม่รู้รู้จักป้าเชงไหมครับรู้จักอ้าวบอกเอนไซม์รู้เพราะป้าเชงรู้จักนะเอนไซม์ก็คือส่วนที่เขาเอาไปหมักไปดองออกมาเป็นเอนไซม์ใช่ไหมครับหรือเอนไซม์ที่เราเจอจากในผักในผลไม้ก็คือเอนไซม์ถูกไหมครับแต่นั่นคือเอนไซม์กลุ่มนั้นเขาเรียกว่าเอนไซม์น้ำย่อยร่างกายเราต้องมีการย่อยอาหารใช่ไหมครับกินข้าวเข้าไปจากปากก็ต้องมีน้ำลายเป็นเอนไซม์ย่อยอาหารจากปากลงไปที่ลำคอไปถึงกระเพาะกระเพาะก็ต้องมีน้ำย่อยน้ำย่อยก็คือเอนไซม์ย่อยแป้งย่อยผักนะเสร็จแล้วก็ลงไปที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็จะมีน้ำย่อยน้ำย่อยนั่นคือเอนไซม์ไปย่อยไขมันไปย่อยโปรตีนนะครับต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าเอนไซม์แต่เป็นเอนไซม์ที่หาง่ายๆหลายๆบริษัทก็เอามาขายนะครับผมนั่งรถมานั่งรถมาเมื่อเช้าที่จะนั่งมาสนามบินก็มีป้ายใหญ่ที่มีฟู้ดอะไรนั่นคือเอนไซม์นะพวกนั้นคือเอนไซม์แต่เป็นเอนไซม์น้ำย่อยนะมันเอนไซม์น้ำย่อยแต่เอนไซม์ที่ผมกำลังบอกเนี่ยหาไม่ได้หายากมากจะผลิตได้ก็คือที่อเมริกาเพราะว่าเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วร่างกายสร้างได้เองน้ำย่อยร่างกายเขาสร้างได้เองหรือหาตามผักตามผลไม้หรือเอาจากป้าเชงมากินกันนั่นคือเอนไซม์แต่เอนไซม์ตัวนี้เขาเรียกว่าเอนไซม์ระดับเซลล์คือเอนไซม์ระดับเซลล์นี้อย่างที่บอกทำหน้าที่ในการทำงานให้ร่างกายนั้นมีพลังงานและ
ทําหน้าที่ในการเปลี่ยนกรดอะมิโนตัวเนี้ยให้เป็นสิ่งต่างๆที่ร่างกายต้องการให้กรดอะมิโนเปลี่ยนเป็นเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นขี้ไข่ออกมาเนี่ยทุกวันเพราะนั้นเอนไซม์ผมถือว่ามีความสำคัญรองจากออกซิเจนเพราะว่าถ้าคุณกินอาหารเข้าไปแล้วไม่มีเอนไซม์ตัวนี้ไม่มีประโยชน์อาหารก็ตกค้างอยู่ที่ลำไส้สังเกตคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่มีอายุเอนไซม์จะพร่องจะน้อยลงอาหารก็ตกค้างในลำไส้ใช่ไหมครับมันก็เน่ามันย่อยแล้วแต่มันไปไหนไม่ได้มันเน่ามันเน่าก็คือการเป็นมะเร็งตัดลำไส้คนแก่ถูกตัดลำไส้กันเยอะแสดงว่าเอนไซม์มีความสำคัญรองจากออกซิเจนตรงจุดนี้แหละที่ผมกำลังจะบอกว่าทุกที่ทุกบริษัทที่ผมได้รู้จักมาและสัมผัสมาไม่เคยมีใครสนใจตัวนี้แต่ผมสนใจเพราะว่าผมดูแล้วว่ามันมีความสำคัญให้ร่างกายเราแข็งแรงคุณจะป่วยหรือไม่ป่วยมากหรือน้อยยังไงก็แล้วแต่กระบวนการนี้3ตัวนี้มันจะต้องทำงานทุกวันเข้าใจนะครับถ้า3ตัวนี้ไม่มาพร้อมกันมันต้องมาพร้อมกันถ้า3ตัวนี้ไม่มาพร้อมกันเซลล์ตรงนั้นไม่แข็งแรงคนถึงป่วยจากโรค NCD เพราะเซลล์ไม่แข็งแรงอย่างที่ขึ้นมาแชร์แล้วเนี่ยนะครับเซลล์ตับแต่เซลล์ตับเนี่ยมันดีอยู่อย่างตับเราเนี่ยนะมันวิเศษกำลังจะบอกว่าตับเนี่ยวิเศษมนุษย์เราเนี่ยทำตับขึ้นมาเนี่ยได้มหัศจรรย์มากตับตรงไหนที่ใครมีปัญหาตับแข็งร่างกายสามารถสร้างตับเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนตับแข็งได้แล้วตับที่มันแข็งทำไงไม่ยากมันก็มีเม็ดเลือดขาวมาทำลายตับที่มันแข็งแล้วเอาออกตับเรามันเขาเรียกว่าตับเราสามารถรีเจเนเรตได้ครับนี่คือสิ่งที่ดีแต่เราจะต้องได้อาหารที่ดีให้มันครบ3ตัวนี้แล้วจะทำให้มันฟื้นฟูตับได้แล้วก็ทุกเซลล์จะแข็งแรงได้ต้องเกิดกระบวนการนี้ที่สมบูรณ์โอเคไหมเราต้องมีอาหารมีออกซิเจนแล้วมีเอนไซม์ระดับเซลล์ทำงานพร้อมกันแล้วคุณจะไม่ป่วยนี่คือเหตุผลเนี่ยให้ดูนี่คือเราตอนนี้มาดูตรงนี้นี่ครับเอนไซม์เนี่ยมีอยู่2กลุ่มเนี่ยนะครับเอนไซม์ข้างบนก็คือตัวที่ย่อยหมดเลยย่อยแป้งเป็นน้ำตาลย่อยโปรตีนเนื้อสัตว์ที่เรากินเป็นกรดอะมิโนย่อยพวกไขมันพวกก้อนเป็นกรดไขมันย่อยเป็นเล็กๆแล้วก็เอนไซม์ข้างล่างเป็นเอนไซม์ที่ทำงานในเซลล์อันนี้สำคัญกว่าผมถึงบอกเมื่อกี้ไงว่าถ้าใครไม่กินข้าวเย็นอายุจะอยู่ถึง120ปีเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเขาวิจัยมาเนี่ยฮะเขาบอกว่าถ้าเราไม่กินข้าวเย็นหมายถึงว่าร่างกายเราเนี่ยเอนไซม์จริงๆแล้วสร้างจากโปรตีนสมมติว่าร่างกายเรามีโปรตีนอยู่10มี10นึกว่า10แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรากินข้าวเยอะๆเช้ากลางวันเย็นกินเต็มที่เลยกินเป็นกะละมังเลยไม่สนใจจะอยากกินร่างกายเราก็จะสร้างเอนไซม์น้ำย่อยเยอะเพราะอาหารเยอะมันก็ต้องสร้างเอนไซม์ย่อยเยอะเพื่อให้ย่อยอาหารไปเรื่อยให้หมดมันทำให้ร่างกายก็สร้างเอนไซม์ระดับเซลล์เนี่ยน้อยลงซึ่งร่างกายเรามีเซลล์อยู่60ล้านล้านเซลล์ต้องการเอนไซม์ตัวนี้มากกว่าแต่เราดันไปกินข้าวเยอะกว่ามันจึงทำให้เซลล์เราจึงซ่อมน้อยกว่าคนก็เลยป่วยพอจะเข้าใจไหมครับนี่แหละเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้ากินข้าวน้อยมื้อเย็นไม่กินเลยมันจะได้เอาเอนไซม์ไปซ่อมร่างกายได้เยอะขึ้นในมื้อเย็นไม่ใช่คุณกินแต่พุทธภูมิเช้าบางวันจะกินเต็มที่บางคนถึงบอกมื้อเย็นกินมากกว่ามื้อเช้าอีกมื้อมากมื้อก่อนอีกเขาไปนอนนอนไม่หลับก็มันเผาผลาญไม่หยุดนู่นนี่นั่นไม่หยุดเลยมันเผาอยู่ได้แหละแต่ไม่ไปซ่อมร่างกายสักทีนี่คือคนเลยป่วยเพราะฉะนั้นเอนไซม์ระดับเซลล์สำคัญมากกว่าน้ำย่อยผมพูดอย่างนี้แล้วยังคิดจะกินข้าวเย็นอีกไหมเนี่ย
แต่ผมยังกินนะคืออย่างนี้นอนไม่หลับพี่บอกเลยไม่กินนอนไม่หลับไม่ยากครับอย่างนี้ครับเราก็กินข้าวให้น้อยกินกาแฟก่อนนอนด้วยอย่างนี้ก็นอนไม่หลับได้แล้วพี่กินกาแฟก่อนนอนแหมพูดออกมาเต็มที่เลยนอนไม่หลับครับเพราะกินกาแฟก่อนนอนชัดเจนแล้วพี่นะครับแต่กาแฟแฮปปี้เรากินแล้วนอนหลับนะครับคือเพราะนั้นกินข้าวให้น้อยกินข้าวให้น้อยกินผักให้เยอะนะเดี๋ยวมันก็อิ่มเองนะกินผักให้เยอะหรือถ้ากลัวไม่อิ่มนะกินไข่สิกินไข่แล้วไม่อ้วนไข่เป็นโปรตีนกินโปรตีนให้เยอะๆในมื้อเย็นมันก็อิ่มโปรตีนมันไม่ได้อิ่มแป้งไม่ได้อิ่มพวกน้ำมันจริงไหมก็จะทำให้การระบบการย่อยมันดีมันน้อยการย่อยมันน้อยลงร่างกายจะได้แข็งแรงแต่นี่มาดูตัวนี้มาดูเซอร์นิตินบ้างมาดูเซอร์นิตินบ้างเดี๋ยวจะชี้เห็นความแตกต่างเซอร์นิตินมันคืออะไรเซอร์นิตินคืออะไรช่วยร่างกายเราได้อย่างไรเซอร์นิตินก็คือเกสรดอกไม้ที่เขาสกัดออกมา8ชนิดนะเขาเลือกมาแล้วเขาสกัดมาแล้ว8ชนิดเพราะว่าใน8ชนิดนี้มันมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการเขาเลยเลือกมา8ชนิดนี้นะซึ่งเริ่มต้นเลยจากบริษัท AB Cernal AB Cernal จากประเทศสวีเดนเขาวิจัยมาตั้งแต่ปี96ผมยังไม่เกิดเลย96คุณยายเกิดยัง96ยังเหรอยายปีอะไร99ผมก็จำไม่ถูก80แล้ว99เขาวิจัยตั้งปี96แล้วปี05ผมก็ยังไม่เกิดเลยเขาได้เป็นยาหมายความว่ามันสามารถที่จะไปช่วยคนป่วยได้ตั้งแต่ปี05เขาได้ให้เป็นยาแต่มันไม่ใช่ยาเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่ยาแต่ไปช่วยรักษาคนป่วยได้โดยไม่ต้องทานยาทานเซอร์นิตินก็ได้ให้เป็นยาแทนยานะครับแล้วหลังจากนั้นตามมาทางบริษัทกามินิกที่อยู่อเมริกานะครับก็ได้ลิขสิทธิ์มาอยู่ที่อเมริกาส่วนหนึ่งแล้วก็ทำการวิจัยต่อเนื่องจากสวีเดนแล้วก็ผลิตเซอร์นิตินออกมาด้วยนะซึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือว่ากามินิกเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฮปปี้ของเราเนี่ยมีเซอร์นิตินมาขายที่ประเทศไทยด้วยกามินิกแล้วแฮปปี้เราก็ได้ลิขสิทธิ์จากกามินิกหนึ่งเดียวในอาเซียนครับผมปกมือให้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าที่กามินิกขายเนี่ยเขาอเมริกาเป็นยาญี่ปุ่นให้เป็นยาทางยุโรปเป็นยาพวกเนี้ยเขาขายกระปุกละ 5,000 บาทครับแต่ของเราได้ลิขสิทธิ์มาเราเลยขายที่กระปุกละ 1,500 ได้นะครับแต่ขอบอกนิดนึงว่าไม่นานนี้ผมไม่ทราบว่าเดือนไหนไม่รู้ว่าเดือนหน้าหรือเดือนต่อไปเราจะได้สูตรเพิ่มขึ้นจากกามินิกคือปกติตอนนี้สารอาหารเรามีอยู่ประมาณ200กว่าชนิดกำลังจะทำออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งจะมีสารอาหารทั้งหมด300กว่าชนิดอันนี้300กว่าชนิดแสดงว่าเมื่อต้นทุนเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มตังค์ด้วยถูกไหมครับโอ้เขาบอกมาว่าทีแรกผมตกใจเขาบอกว่าทางกามินิกบอกว่าทางบริษัทแฮปปี้ต้องเพิ่มเงินอีก500บาทต่อกระปุกนะเท่ากับว่าเราต้องขายกระปุกละ 2,000 ถึงจะได้กำไรนะครับทางท่านประธานบอกว่าเขาไม่ต้องการให้สมาชิกเดือดร้อนท่านประธานไม่ขึ้นเลยสักบาทเดียวครับดีหรือดีดีได้สารอาหารเพิ่มเป็น300กว่าชนิดแล้วยังได้ราคาเดิมด้วยท่านไปคุยได้เลยใครที่มีสุขภาพไม่ดีและทางเคยทานตัวเดิมไปทานตัวใหม่มาจะยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นด้วยสารอาหารที่ครบมากขึ้นเดี๋ยวจะดูต่อไปนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือว่าการทำงานวิจัยไม่พอการปลูกการเลี้ยงพวกต้นทั้งเกสรดอกไม้ที่เอามา8ชนิดนี้เขาปลูกได้ดีมากคือเขาได้รับการตีมาโดยสถานที่ปลูกเขาข้อแรกเป็นปุ๋ยเคไม่มีปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยออร์แกนิกอินทรีย์หมดเลย
ไม่มีสารเคมีไม่มีสารที่ไปฉีดยาฆ่าแมลงไม่มีสารที่ทำลายศัตรูพืชไม่มีเลยแล้วสิ่งแวดล้อมตรงนั้นก็ดีมากสะอาดก็เท่ากับว่าเกสรดอกไม้8ชนิดนี้ปลอดภัย 100% ปลูกได้ดีมากจนได้รับรางวัลเลยว่าเป็นพืชออร์แกนิกที่ดีที่แท้จริงจากอเมริกาไม่พอครับตกเลยนะอันนี้คือส่วนหนึ่งแหละอีกส่วนหนึ่งอย่างบ้านเราก็มีนะพวกผักที่เขาปลูกปลอดสารพิษที่ขายกันดีๆที่ผมเห็นชัดๆก็ที่อะไรนะวังน้ำเขียวไหมเออนะเขาไม่ใช้สารเคมีนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากกว่านั้นมาดูนี่ครับงานการวิจัยการผลิตของกาวิเน็ตล้ำหน้าขึ้นไปอีกมากกว่าสวีเดนเมื่อก่อนคือสมัยก่อนเวลาเขาสกัดอะไรมาเนี่ยมันต้องใช้ตัวทำละลายอย่างเช่นน้ำเป็นตัวทำละลายเวลาน้ำตาลใส่ลงไปในแก้วน้ำตาลก็ละลายในน้ำเห็นไหมครับอ่ะเหมือนกันเวลาจากการที่สกัดอะไรออกมาต้องมีตัวทำละลายแยกออกมาพอแยกมาเสร็จแล้วเราก็สกัดเอาตัวทำละลายออกแล้วถึงจะได้ตัวนั้นเอามากินเอามาทำเป็นยานู่นนี่นั่นอย่างโรงงานผลิตยาต้องเป็นแบบนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีตัวทำละลายเวลาสกัดออกมามันต้องเหลืออยู่ 3% บางคนทานเข้าไปแล้วก็เกิดผลข้างเคียงแต่บริษัทกาวิเน็ตใช้กรรมวิธีขั้นสูงระดับโลกสกัดโดยไม่มีตัวทำละลายครับผมนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเพราะนั้นใครทานเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดผลข้างเคียงไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียว 0.0000% ไม่มีเลยผมดูงานวิจัยมาแล้วนี่ครับผลออกมาไม่พอครับไม่มีสารโลหะหนักตกค้างเลยไม่มีการปนเปื้อนและการวิจัยของเขาเนี่ยเขาวิจัยทดสอบมา100กว่าครั้งก่อนที่จะเอามาจำหน่ายเยอะมาก100กว่าครั้งเยอะครับผมไม่พอนี่ครับไม่มีสารตกค้างไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารภูมิแพ้ก็เอาออกหมดไม่มีอัลฟาท็อกซินรู้จักไหมครับไอที่มันเชื้อราที่มันเกิดขึ้นตามพวกถั่วพวกแป้งไม่มีเลยบริสุทธิ์ทุกอย่างนะน้ำตาลก็ไม่ใส่แป้งก็ไม่มียีสต์เยอะอะไรก็ไม่มีเท่ากับเหมือนคุณซื้อก๋วยเตี๋ยวอะมีแต่เนื้อไม่มีน้ำเพราะนั้นคุณทานเซอร์นิตินคุณจะได้เซอร์นิตินล้นล้นเป็นสารอาหารที่ร่างกายเอาไปใช้ล้นล้นปกปืนให้เซอร์นิตินนี่คือสิ่งที่ผมชอบผมทำงานวิจัยมาผมเห็นสูตรอย่างนี้ผมชอบนี่ครับอ๋อนี่ครับแล้วการสกัดมันก็จะมีออกมาเป็นสองส่วนส่วนนี้คือตัวละลายน้ำกับละลายในไขมันที่เราอยู่ในกระปุกนี้นะครับนี่คือการสกัดเอาสารภูมิแพ้ออกเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคภูมิแพ้พวกเกสรดอกไม้ไม่ต้องกลัวกินได้ไม่มีแน่นอน 100% 1,000% เลยด้วยนะครับนี่คือรางวัลที่ได้มาตอนนี้มาดูรางวัลเนี่ยครับเขาได้รางวัล GLP คือรางวัลจากงานวิจัยและการพัฒนาในห้องปฏิบัติการห้องแลบไปเรื่อยๆจนได้รับรางวัล GLPรางวัล GLP เป็นรางวัลระดับโลกมีแค่3บริษัทที่ได้กาวิเน็ตเป็นบริษัท1ใน3ที่ได้รับรางวัล GLP ครับผมและตามมาคือรางวัล NSF นะครับนี่ครับรางวัล GLP แล้วก็ตามมาคือรางวัล NSF เป็นรางวัลเรื่องถึงความปลอดภัยแม้แต่เด็กเล็กๆทานไปก็ไม่มีผลมีแต่ช่วยส่งเสริมเด็กก็ทานได้นี่คือรางวัลความปลอดภัยแม้แต่องค์การอนามัยโลกก็ให้รับถ้าก็ให้การรับรองความปลอดภัยทุกอย่างเพราะนั้นเด็กก็ทานได้คนไม่เป็นไรก็ทานได้เป็นแล้วก็ทานก็เห็นผลชัดเจนขึ้นนี่คือรางวัลความปลอดภัยแล้วที่ตามมาอันนี้สำคัญมากคือได้รับค่าออแรกค่าออแรกคือไนเซอร์นิตินเมื่อกี้ผมบอกว่าเซลล์ร่างกายเราแข็งแรงณปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนปัจจุบันสารพิษมันเยอะร่างกายผลิตสารต้านไม่ทันจึงต้องกินอาหารที่มันมีสารต้านเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับเซอร์นิตินก็มีสารต้านซึ่งมีสารต้านอนุภาคที่สูงเกินมาตรฐานของโลกครับและตรงนี้ค่าแคปอิเทส
ค่านี้คือค่าการดูดซึมเวลาท่านไปทานแคลเซียมที่โรงพยาบาลแก่เคยทานไหมใครตอนนี้ทานแคลเซียมที่โรงพยาบาลแก่มีไหมพวกกระดูกเป็นมีปัญหากระดูกอายุมากมีไหมครับไม่มีเหรอโรงพยาบาลเขาแจกฟรีนะแต่ท่านทานแคลเซียมที่โรงพยาบาลแก่มันเป็นแคลเซียมที่ละลายแค่ 20% ดูดซึมไป 20% คุณกินเข้าไป1เม็ดใช้แค่ 20% แล้วดูดซึมเข้าไปบางทีก็ใช้ไม่หมดแล้วถ้ากินมากๆท้องผูกเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งและอาหารเสริมที่ผมเจอมาหลายแบรนด์ค่าการดูดซึมก็ต่ำคุณซื้อไป100บาทดูดซึมไปแค่20บาทคุณขาดทุนไปแล้ว80บาทแล้วเวลาคุณกินเข้าไปแล้วมันดูดซึมไป 20%มันเอาไปใช้บางครั้งบางจุดถ้าร่างกายเราไม่สมบูรณ์ตรงนั้นมันไม่ต้องการไอ้ตัวนั้นฉันต้องการอีกตัวนึงแต่พอกินเข้าไปแล้วมันก็เลยไปใช้อาจจะใช้แค่ 10% เท่ากับเรากินเข้าไปแล้วขาดทุนไป 90% ซื้อ100บาทขาดทุนไป90บาทใช้ไปแค่10บาทคุ้มมั้ยเนี่ยไม่คุ้มเพราะนั้นค่า CAPITES เขาแสดงออกมาบอกว่าเซอร์นิตินทานเข้าไปแล้วมันสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดซึมเข้าไปใช้งานที่ระดับเซลล์เราได้ถึง90%กว่าครับจึงเป็นผลให้ทำไมคนที่เป็นมะเร็งทานเซอร์นิตินแล้วทำไมถึงเห็นผลเร็วไอ้นี่คือส่วนหนึ่งมันดูดเข้าไปทำงานเลยแต่เดี๋ยวดูตรงนี้จะยิ่งชอบแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาก็ยังได้เป็นโนต้าซูติคอลหมายถึงว่าเป็นแทนยาได้ผมกำลังจะบอกเซอร์นิตินไม่ใช่ยาแต่ตอนนี้เมืองนอกจดทะเบียนเป็นยาเฉพาะประเทศไทยที่ไม่ได้จดเป็นยาอยากให้จดเป็นยาไหมอยากบางคนอยากบางคนไม่อยากเอาแล้วคนเป็นสองขั้วแล้วทำไมอยากคุณรู้ไหมถ้าจดเป็นยาเนี่ยคุณขายไม่ได้คนที่ขายยาได้คือหมอกับเภสัชใช่ไหมครับแล้วถ้าจดเป็นยาราคาเท่าต่างประเทศเลย 5,000 บาทเพราะมันต้องเสียค่าสัมปทานโรงพยาบาลใช่ไหมต้องเสียค่าสัมปทานของหมอถ้าจดเป็นยาปุ๊บเลยโรงพยาบาลที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยแพงๆเนี่ยเอาไปใช้แน่เลยใช่ไหมอันนี้เขาเลยไม่จดเป็นยาเราสามารถเอาไปจำหน่ายได้จึงจดเป็นอีกทะเบียนหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่จริงๆแล้วมันคือยาตัวหนึ่งแต่ต้องบอกหนึ่งถ้าเกิดเราไปคุยกับใครนะเขาถามว่าเซอร์นิตินคืออาหารเสริมบอกเขาว่าจริงๆแล้วเซอร์นิตินไม่ใช่อาหารเสริมอาหารเสริมก็คือทานเข้าไปแล้วเอาไปเสริมตรงส่วนนั้นนะครับแต่จะได้ไม่ได้จะดีไม่ดีอีกเรื่องนึงแต่เซอร์นิตินคือสารอาหารธรรมชาติที่มีฤทธิ์แทนยาคำว่าสารอาหารธรรมชาติที่มีฤทธิ์แทนยาหมายถึงว่าสามารถกินแทนยาได้เลยเพราะฉะนั้นเซอร์นิตินถึงได้เป็นโนต้าซูติคอลครับจำคำนี้ไว้แล้วท่านไปคุยแม้แต่คุยกับหมอกับเภสัชได้เลยนี่คือมีฤทธิ์แทนยาค่าคุณหมอกินแทนยาได้หนูไม่กินยาหมอหนูจะกินเซอร์นิตินนะครับอันนี้ชัดเจนนี่ครับแล้วก็ได้ค่าแคปิเทสอันนี้ค่าออเรกค่าออร์เรกเนี่ยสูงไหมสูงมากเลยสีแดงในขณะที่คุณไปกินอาหารเสริมหรือที่มีพวกตระกูลเบอร์รี่รู้จักไหมดัสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรอะไรนี่ที่เขาบอกว่ามีค่าต้านเยอะๆนะครับคนละเรื่องแต่อันนี้ก็เป็นไลโคปีนที่มาจากมะเขือเทศมะเขือเทศก็เขามีไลโคปีนเป็นสารต้านใช่ไหมครับแต่ต่างกันมากเลยไลโคปีนออกมา3ค่าของโอเรกของเซอร์นิติน280ต่างกันเยอะไหมเนี่ยพี่3กับ200กว่าคนละเรื่องเลยนะถ้าพี่จะกินตัวนี้เม็ดเดียวพี่ไปกินไทโคปีนกินมะเขือเทศเป็นเข่งเลยนะกว่าจะกินนะกินไหวมากนี่คือโอเคมากนะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณเห็นนี่ฮะผมกำลังจะบอกว่าทำไมเขาถึงให้เซอร์นิตินเป็นโนต้าซูติคอลที่มีฤทธิ์แทนยาเพราะเมื่อกี้เราดูเรื่องกระบวนการเมตาบอลิซึมที่มี3ตัวทำงานพร้อมกันที่ให้เซลล์แข็งแรงจำได้นะอันนี้มาดูนี่ครับเซอร์นิตินก็มี
กรดอะมิโนก็คือสิ่งที่ร่างกายต้องการจำเป็นร่างกายต้องการกรดอะมิโน20ตัวสำคัญแต่นี้มี24ตัวเกินช่างมันไม่เป็นไรแต่สำคัญในนี้มีครบหมดเลย20ตัวที่เอาไปใช้ทุกอย่างตั้งแต่หัวจนเท้าข้างในข้างนอกร่างกายต้องการทุกวันเซเรตินมีครบ2วิตามินมีอยู่16ชนิดซึ่งเป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการทุกตัวครบหมดวิตามิน C ยังมีเลยนะครับ3แร่ธาตุร่างกายต้องการแร่ธาตุ17ตัวที่ผมดูมามีหมดเลยคือคุณไม่ต้องไปกินเค้าเรียกอะไรนะร้านขายยาอะไรทําๆผมก็ไม่รู้นะครับจริงๆเป็นตัวขวดกินมีครบแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออย่างนั้นอยู่ในเม็ดเดียวตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่ให้ดูตัวนี้ก็เป็นสารต้านจัดการและสิ่งสำคัญคือนี่มีกรดไขมันเหมือนกันนะก็คือที่บอกว่าคนชอบขายน้ำมันปลาน้ำมันจมูกข้าวใช่ไหมครับก็คือพวกโอเมก้าดาวอินคาคือโอเมก้าในนี้เราก็มีเนี่ยเรามีโอเมก้าครบไม่ต้องไปหาทางที่อื่นมีครบร่างกายไม่ต้องใช้เยอะในนี้เขาใส่เข้ามาเขาสกัดออกมาในปริมาณที่ร่างกายต้องการครบถ้วนครบถ้วนทั้งปริมาณและคุณภาพครบที่ร่างกายต้องการครับนะครับแล้วก็ตัวนี้กดนิวคลีโอไทด์ตัวนี้เป็นสำคัญมากตัวนี้เป็นสารตั้งต้นของ DNA เป็นจุดเริ่มต้นของเซลล์เขามีสารตั้งต้นให้เลยนี่นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนเป็นมะเร็งถึงหายเร็วเพราะว่าเราต้องสร้างเม็ดเลือดขาวไปฆ่ามะเร็ง DNA ตัวนี้เป็นสารตั้งต้นของเม็ดเลือดขาวด้วยมันเข้าไปปุ๊บสร้างขึ้นมาเลยสร้างขึ้นเลยขยายเลยขยายเม็ดเลือดขาวเยอะเลยแล้วไปฆ่ามะเร็งเลยตัวนี้ช่วยทำไมให้เร็วขึ้นดีหรือดีดีนะครับและหัวใจอยู่ตรงนี้ที่อื่นไม่มีร่างกายเราต้องการเอนไซม์ด้วยที่ผมบอกจำได้นะเอนไซม์ที่เราต้องการมากก็คือเอนไซม์ระดับเซลล์เซอร์นิตินมีเอนไซม์ระดับเซลล์ดูแลร่างกายถึง95ชนิดปรบมือให้เซอร์นิตินเพราะฉะนั้นนี่ครับนี่ผมเอามาจากต่างประเทศไปค้นมาในเว็บร่างกายครบหมดนี่ฮะเอนไซม์เพียบเลยนี่ไม่ครบนะ95มันเต็มจอร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่านี่คือเหตุผลที่เซอร์นิตินเป็นนูตาซูติคอลนะครับมันสามารถมีฤทธิ์แทนยาได้เพราะมันสามารถเข้าไปช่วยเซลล์เราได้ทันทีไม่ต้องรออะไรบางคนบอกว่าฉันกินเฮลินจือฉันกินถังเช่าถังเช่านี่ไม่ใช่ถูกนะกิโลเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมครับแต่ถังเช่ามีสารอาหารยังไม่เท่าเซอร์นิตินเลยซื้อถังเช่ามาแสนหนึ่งผมว่าซื้อเซอร์นิตินแสนหนึ่งผมว่าได้เยอะกว่าถังเช่าเป็นร้อยเท่าไม่ต้องไปหลงว่าถังเช่าดีจากที่เบรคถังเช่ามันเป็นกระแสขายกันเยอะมากเลยในเว็บนะครับจะมีหลายเกรดด้วยนะแต่ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณดูเลยว่าในถังเช่าสารอาหารที่อยู่ในถังเช่ายังมีไม่เท่าเซอร์นิตินเม็ดเดียวโอเคไหมครับและก็ทางมหาวิทยาลัยจุฬานะครับแผนกจุลชีวะเขาได้เอาเซอร์นิตินไปเทสกับคนที่เป็นมะเร็งตับมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่เขาเทสออกมาคือเวลาคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราทางการแพทย์ก็มีคีโมใช้แสงผ่าตัดฝังแร่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ที่เราเจอมามีหลายคนจะประสบปัญหาคือถ้าไปให้ทางการแพทย์เขารักษาผลก็คืออย่างอื่นเป็นไปด้วยเพราะมันทำลายเซลล์ปกติอันดับแรกอันดับที่สองมันฆ่ามะเร็งไม่ตายบางคนเป็นมะเร็งเต้านมทางซ้ายพอไปคีโมอีก10ปีมันโผล่มาทางขวาหมอบอกว่างั้นก็ต้องรักษาต่อเพราะฉะนั้นไปสังเกตได้คนที่เป็นมะเร็งแล้วไปรักษาทางการแพทย์ไม่เคยมีหมอคนไหนที่การันตีแล้วหายจริงหรือจริงถ้าหมอคนไหนการันตีผมว่าหมอคนนั้นน่ะโชคดีแน่ไปการันตีเพราะว่าพวกนี้มันฆ่ามะเร็งตายไม่ถึงสเต็มเซลล์นะครับอันเนี้ยจำเป็นมากแต่จุฬาเขาเอาไปเทสแล้วคนที่เป็นมะเร็งทั้ง3มะเร็ง
เซลล์มะเร็งมันตายถึงสเต็มเซลล์หมดเลย 100% ด้วยเหตุผลจากปฏิชีวจากชีวโมเลกุลก็คือเซอร์นิตินมันทำหน้าที่ไปสร้างเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า NK เซลล์แล้วไปฆ่ามะเร็งให้ตายหมดถึงสเต็มเซลล์ของมันนั่นคือหน้าที่ของเซอร์นิตินเซอร์นิตินไม่ได้ไปฆ่ามะเร็งโดยตรงแต่เซอร์นิตินมีหน้าที่ไปสร้างเม็ดเลือดขาวแล้วมาฆ่ามะเร็งเพราะฉะนั้นจึงทำให้คนเป็นมะเร็งเลยหายเร็วเพราะเซอร์นิตินมีครบทุกอย่างเนี่ยครับแล้วมีบทพิสูจน์มาก็คือว่าสมัยก่อนที่ทางสวีเดนน่ะเขาวิจัยเซอร์นิตินออกมาแล้วถูกคนเขาฟ้องว่าคุณโฆษณาเวอร์มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทางสวีเดนเอวิสเนอร์จึงเอาเปเปอร์งานวิจัยไปขึ้นศาลแล้วผลออกมาตามนี้ครับการโฆษณาของบริษัทเอวิสโนผลิตเซอร์นิตินนั้นมีความถูกต้องตามที่ควรแล้วทุกคำและผลิตภัณฑ์ที่โฆษณานั้นเป็นที่เชื่อถือได้ตามโฆษณาทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงคุณสามารถไปโฆษณาเซอร์นิตินได้หมดเลยในประเทศไทยว่าทุกอย่างช่วยได้ดูแลเซลล์ได้จริงทุกอย่างไม่เวอร์แต่คุณต้องเสียค่าโฆษณาเท่านั้นเองนะครับต่อไปตอนนี้เรามาดูว่าเซอร์นิตินประกอบด้วยอะไรบ้างงานที่มีทั้งหมดเนี่ย10กว่าอย่างเนี่ยนะครับดูว่าหน้าที่อะไรบ้างตัวแรกก็คือว่าตัวสีน้ำตาลตัวสีน้ำตาลนั้นจะดูแลเรื่องการอักเสบในร่างกายทั้งหมดเป็นตัวแรกที่เขาวิจัยออกมาคนเป็นปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากก็ดูแลได้เพราะฉะนั้นคุณขายได้หมดเลยผู้ชายคนไหนใครเป็นผู้ชายอ่ะมีต่อมลูกหมากขายได้หมดจริงไหมหรือจะบอกผู้ชายไม่มีใครมีใช่ไหมเพราะนั้นยิ่งคุณจิ้งใครคนไหนขี่มอเตอร์ไซค์ขายได้หมดเลยขายกระเด้งทุกวันสั่นทุกวันเนี่ยต้องมีการอักเสบแน่นอนขายได้ครับอย่าบอกนะว่าที่ขอนแก่นเนี่ยถนนดีทุกเส้นผมไม่เชื่อง่ะใช่ไหมเพราะนั้นขี่ไปมันต้องมีลูกละนะจริงไหมพี่นั่นแหละคุณเจอลูกน้ำทุกวันขายบวมง่ะกินได้โอเคเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องขายคนป่วยนะครับต่อไปตัวสีเขียวโพลิจักตัวนี้จะดูแลเรื่องกระดูกจะประสานงานให้กระดูกต่อได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยระบบการย่อยให้ดีขึ้นและระบบประสาททั้งหมดเพราะฉะนั้นคนธรรมดาไม่เป็นไรก็ทานเซอร์นิตินได้เพราะฉะนั้นเซอร์นิตินทานเพื่อป้องกันก็ได้ไม่ใช่วิ่งหาแต่คนป่วยคนไม่ป่วยมากกว่าคนป่วยจริงหรือจริง yeah. ที่นั่งอยู่เนี่ยผมดูแล้ว 90% ไม่ป่วยก็ต้องทานนะครับ3นี่มาดูตัววิสกัสตัวนี้สำคัญมากร่างกายเราต้องมีการดีท็อกทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าสารพิษที่เรากินเข้าไปในระบบเลือดในลำไส้ในน้ำเหลืองจำเป็นต้องดีท็อกเพื่อให้ระบบมันแข็งแรงให้ระบบมันสะอาดถึงจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไปถึงระดับเซลล์เวลากินอาหารไปมันก็ไม่เจอพวกนี้เพิ่มออกซิเจนปรับสมดุลของกรดในเลือดไม่ให้เป็นกรดเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าเลือดเราเป็นกรดแล้วก็ขาดออกซิเจนไปน้อยๆมะเร็งก็เป็นเพราะนั้นทานได้ทุกวันดูแลจัดการสารพิษที่ตับต่อไปตัวนี้ตัวเวนทรักตัวนี้เป็นงานวิจัยของอเมริกาโดยตรงเขาวิจัยตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในเวนทรักจะหยุดเรื่องการท้องร่วงไม่ต้องไปกินพวกเกลือแร่ตัวนี้หยุดได้หรือคนที่ท้องผูกก็ทานตัวนี้ได้นี่คืองานวิจัยมาต่อไปตัวสีชมพูเซอริทอมตัวนี้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวของเซอริตินแล้วก็เขาทำเพื่ออะไรอันนี้เพื่อดูแลระบบหลอดเลือดทั้งหมดหลอดเลือดสำคัญนะครับสำคัญหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตัวนี้มันจะจัดการทะลวงให้หมดเลยนะใครมีปัญหาเลือดข้นเลือดหนืดกินตัวนี้เลือดจะไม่ข้นเลือดจะไม่หนืดนะครับใครมีปัญหาเรื่องระบบคิดว่าไอ้เส้นเลือดจะตีบกินตัวนี้ดีมากๆนะครับต่อไปตัวนี้สำคัญที่จุฬาไปเทสคือดูแลเรื่องมะเร็งใครที่รู้ตัวเป็นมะเร็งหรือคิดว่าจะเป็นมะเร็งทานได้และดูแลเรื่องคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษส่วนใหญ่คนมีอายุจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษเพราะว่าฮอร์โมนมันลดลงแล้วก็มีผลเรื่องไทรอยด์ก็กินตัวนี้ได้ตัวนี้สำคัญอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวรอยเยอร์ไวต้าตัวนี้จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องข้อร่างกายมนุษย์เรามีกระดูก206ชิ้นมีข้อทั้งนั้นเลยข้อหลังข้อมือข้อเท้านิ้วลงนิ้วล็อกกินได้หมดเลยมันจะช่วยสร้างข้อที่เสื่อม
สร้างเปลือกหุ้มข้อสร้างข้อเพิ่มน้ำในข้อและจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มระบบฮอร์โมนให้ผู้หญิงและผู้ชายเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเรื่องกระดูกแล้วก็ทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีอันนี้สำคัญสีแดงรอยัลไวต้าทานได้ทุกเพศทานได้ทั้งสองเพศเลยนะครับเพศที่สามก็ทานได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อไปตัวเพศที่สามก็ไม่รู้เนาะต่อไปก็คือตัวนี้โพเลนพัสโพเลนพัสตัวนี้เขาทำมาดีมากผมชอบตัวนี้ช่วยสำหรับคนที่ป่วยมากๆได้ดีอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งทานคู่กับสีม่วงให้ได้คนที่มีปัญหาเรื่องนอนติดเตียงเป็นอัมพฤกษ์อาภาษก็ทานได้นะครับหรือคนที่เป็นพวกไตวายคนที่เป็นไตเนี่ยต้องรู้นะคนที่เป็นไตเนี่ยกินพวกผลไม้เปรี้ยวไม่ได้นะเปรี้ยวๆกินใครเป็นไตฟอกไตอยู่กินผลไม้เปรี้ยวไม่ได้นะเพราะว่าผลไม้เปรี้ยว1มีวิตามินซีเยอะกินมากไปจะเป็นนิ่ว2มีพวกแร่ธาตุเยอะมันจะอุดตันไตนะแต่ตัวนี้เป็นเซอร์ติล้วนๆก็ช่วยคนที่เป็นโรคไตได้ผมเคยให้คนเป็นโรคไตทานเขาฟอกไตคนฟอกไตแสดงว่าไตไม่ดีการฉี่ก็ฉี่ไม่ออกใช่มั้ยครับกินตัวนี้เป็น7วันฉี่ออกดีมากนะครับเพราะว่าอะไรตัวนี้เข้มข้น1เม็ดของโพเลนพัสจะเท่ากับตัวเซอริตัน8เม็ดเข้มข้นมากแล้วก็ดูแลเรื่องระบบสารสื่อประสาทคนที่มีปัญหาเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตจะช่วยให้สร้างสารสื่อประสาทที่สมองได้เร็วคุณจะเดินเหินคล่องจับมือไม้ไม่หงิกงอจะเดินไม่เบี้ยวปากไม่เบี้ยวตัวนี้สร้างสารสื่อประสาทได้เร็วนะครับตัวต่อไปตัวตับตัวนี้สำคัญมากเลยสำหรับชาวขอนแก่นผมว่าเพราะเมื่อกี้นี้ก็มีใช่ไหมเรื่องตับตัวนี้จะจัดการตับตับเป็นหัวใจสำคัญตัวหนึ่งรองจากตัวหัวใจเราเพราะฉะนั้นตับเราจะต้องทำให้เขาสะอาดลิโกโรวันมีหน้าที่ในการฟื้นฟูตับให้แข็งแรงสร้างพลังงานเก็บไว้ไปเผาผลาญไขมันพอกตับลิโกโรทูมีหน้าที่ไปจับของจัดการเอาของเสียให้ตับออกให้หมดโดยเฉพาะแอลกอฮอล์เอาลิโกโรทูกินออกให้หมดแล้วก็ไปฟื้นฟูเซลล์ตับที่มันแข็งเอาเซลล์ตับใหม่ขึ้นมาแล้วเขี่ยเอาเซลล์ตับแข็งออกเพราะนั้นกินทั้งคู่ใครที่วันนี้ต้องไปกินเลี้ยงกินลิโกโรวันลิโกโรทูไปก่อนอย่างละหนึ่งเม็ดใครที่วันนี้จะไปกินพวกปิ้งย่างหมูกระทะกินลิเวอร์วันลิเวอร์ทูไปก่อนอย่างละ1เม็ดป้องกันไว้ก่อนเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรอให้ตับแข็งอัตราประสิทธิ์จริงหรือจริงจริงเราทานได้ทุกคนทานไว้ก่อนล่วงหน้าตับเราจะได้แข็งแรงดีหรือดีดีทานได้เลยลิเวอร์วันลิเวอร์ทูนะครับต่อไปตัวเซอร์มินอนตัวนี้จะดูแลเรื่องระบบการไหลเวียนของโซเดียมกับโพแทสเซียมถ้าโซเดียมโพแทสเซียมมันไม่บาลานซ์กันคนน่าจะเวียนหัวหน้ามืดน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับแล้วก็คนที่เลือดจางกินดีแต่ยกเว้นคนที่เป็นทาลัสซีเมียไม่ให้ทานเพราะว่าธาตุเหล็กมันเกินนะครับคนมีโรคไตไม่ให้ทานเพราะว่าเดี๋ยวไปอุดตันไตถ้าได้ถ้ากินดีมากนะกินแล้วนอนหลับง่ายกินแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคหัวใจกินแล้วกล้ามหัวใจแข็งแรงการสูบฉีดเลือดจะได้ดีฟุบฟุบฟุบเพราะนั้นสีส้มทานดีนะครับดูแลร่างกายดูตอบทำงานของลูกหมาฮอร์โมนตัวนี้ตัวสแลกตัวนี้ดูแลเรื่องเชฟใครอยากเชฟดีกินตัวนี้แต่มีข้อแม้ทานสแลกมันไปบล็อกแป้งไปบล็อกไขมันแล้วคุณทานสแลกแล้วต้องออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ทานแล้วไปนั่งให้เฉยก็อ้วนเหมือนเดิมนะทานสแลกต้องออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดใครอยากจะผิวพรรณดีต้องตัวนี้เบเลซ่าเพราะตัวเวซ่านั้นจะทำหน้าที่ให้ผิวของคุณสร้างเซลล์ใหม่ได้เร็วแล้วให้มันไม่ใช่สร้างเซลล์ใหม่ได้เร็วมันจะทำให้เซลล์คุณเนี่ยผิวเนียนเรียบใสปิ้งเลยเหมือนสาวขึ้นเลยนะครับคนที่เป็นวัยทองยิ่งสมควรทานเพราะเขาเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนให้คุณผู้หญิงป้องกันกระดูกพรุนมันเป็นไฟโตเอสโตรเจนเป็นเอสโตรเจนจากพืชเพราะนั้นสมควรทานเพราะนั้นถ้าอยากจะให้คุณผู้ชายเนาะสามีอยากให้ภรรยาผิวเนียนเรียบใสต้องเบเลซ่าแต่เนียนเรียบใสไม่พอถ้ามันยังแข็งโป๊กเหมือนไม้อย่างนี้เบเลซ่าอย่างเดียวไม่พอนะภรรยาเราหรือแฟนเรามันต้องนุ่มนวลต้องนิ่มใช่ไหมครับนะถ้าเราอยากจะรู้ก็ลองกดดูถ้ามันไม่นุ่มไม่นิ่มต้องทานตัวคอรามิกตัวนี้จะดูแลทำให้ผิวนุ่มนะครับผิวนุ่ม
MC คุณสาวก่อนผิวไม่นุ่มพอตอนนี้ทำคอลลาเจนไปผิวก็นุ่มผมไปเทสมาแล้วไม่ให้คุณรู้เลยไม่แอบทีไม่ได้เทสเลยนะแค่เอามือกดนะไม่ได้เอาปากกดเอามือกดนะแล้วก็จะดูแลอย่างนี้ฮะคนที่เป็นนักกีฬาก็ทานได้เพราะว่าไม่ใช่แค่คอเป็นคอลลาเจนที่ใบหน้ามันเป็นตัวให้เยื่อหุ้มปอกกระดูกข้อกระดูกก็ด้วยแล้วก็เป็นเยื่อหุ้มพวกเส้นเอ็นเพราะนั้นการที่ออกกำลังกายพวกทำให้เส้นเอ็นเราไม่ฉีกขาดคอลลาเจนตัวนี้ดูแลได้เพราะนั้นนักกีฬาก็ทานได้นะครับผมตัวสุดท้ายก็คือตัวมิกโพเลนตัวนี้จะเป็นทำมาสำหรับมันละลายน้ำสำหรับคนที่กินยากเด็กๆทานดีดูแลสมองนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนก็ทานดีนะเพราะฉะนั้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยตัวผมดูจากทุกอย่างแล้วผมจึงให้เซเรตินเป็นสารอาหารธรรมชาติสารอาหารธรรมชาติที่ครบองค์รวมที่เรียกว่า holistic natural nutrient คุณไปพูดให้คนฟังได้เลยว่าเซเรตินคือสารอาหารธรรมชาติที่ครบองค์รวมสารอาหารอื่นบริษัทอื่นไม่ครบองค์รวมจึงทำให้เซลล์ไม่แข็งแรงเท่าเซรีตินเพราะนั้นเซรีตินจึงได้เป็นนูต้าสูติคอลโภชนะเภสัชตามนี้ครับปรบมือให้เซรีตินขอเวลาอีก5นาทีวันนี้เมื่อกี้ตอนต้นชั่วโมงผมบอกว่าผมจะพูดเรื่องกัญชาในที่นี้มีใครทานกัญชาบ้างมีไหมไม่มีนะถ้ามีผมก็สังเกตได้ที่ลูกตาถ้าทานกัญชาเนี่ยมันจะตาจะเบลอๆพูดอะไรก็ยิ้มนะใครจิกอะไรก็เฉยๆนะตบหน้าแบบเฉยๆเพราะอะไรฮะเขาบอกว่ากัญชาเนี่ยมันมีสารตัวที่กดประสาทแล้วทำไมกัญชามารักษามะเร็งได้มาดูวิดีโอนี้แป๊บนะครับ UV radiation from the sun เสียงอะไรร่างกายของเรานี่ครับถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเข้าไปในเซลล์จุดนั้นเซลล์จุดนั้นมันจะแบ่งตัวผิดปกติเกิดการผ่าเราเป็นเซลล์มะเร็งอย่างที่เห็นสมมุติอันนี้เป็นเซลล์มะเร็งที่ผิวหนังมันก็กระจายตัวไปที่ปอดไปที่ตับเห็นมั้ยมันกระจายตัวได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นนะว่าคุณต้องเป็นมะเร็งที่ไหนเป็นที่ไหนมันกระจายตัวได้หมดแล้วยังไงถ้าร่างกายคุณแข็งแรงร่างกายคุณต้องแข็งแรงแล้วเขาจะสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาที่เรียกว่า NK cell ตัวนี้แหละ NK cell ตัวนี้มันจะมีสัญญาณบอกเลยว่าเฮ้ยตรงจุดนี้มีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมันออกมาทำงานมันไปฆ่าเซลล์มะเร็งเลยดูการทำลายมันว่าค่อยวิ่งเข้าไปค่อยวิ่งไปสังเกตไม่มีสัญญาณนะแล้วมันก็ทำลายเซลล์มะเร็งทำลายไปปุ๊บออกไปหมดเลยเซลล์มะเร็งก็จะตายสลายไปนี่คือหน้าที่ของในร่างกายเราทุกคนเป็นแบบนี้เพราะนั้นมะเร็งไม่มียาอะไรรักษาได้แม้แต่เคมีเคมีฉายแสงฆ่ามะเร็งก็ยังฆ่าไม่ตายถึงสเต็มเซลล์เห็นปะมันยังแค่เหมือนจะตัดต้นตัดไม้แค่ตอแต่รากยังเหลือเพราะทางการแพทย์ไม่มีทางการแพทย์ในโลกนี้ยังไม่มีทางการแพทย์ไหนเลยที่ฆ่ามะเร็งได้ด้วยทางยาทางการแพทย์เพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงมีอาหารเสริมเยอะออกมาเลยซึ่งหลายบริษัทเขาพูดกันว่าโอ้ยอันนี้ไปรักษามะเร็งได้นู่นนี่นั่นเยอะใช่ไหมเคยเจอใช่ไหมครับมีแม้กระทั่งสมุนไพรก็ยังบอกว่าสมุนไพรไปรักษามะเร็งได้ใช่ไหมครับใช่แต่มารักษาแบบไหนอ่ะผมเห็นมาเยอะไม่ได้ว่าเขาไม่ดีแต่สมุนไพรที่บอกว่ารักษามะเร็งได้มันมีหน้าที่แค่ไปยับยั้งเข้าใจไหมครับยับยั้งไม่ให้มันกระจายตัวนี่คือหน้าที่ของสมุนไพรเพราะสมุนไพรมีสารสเตียรอยซึ่งสเตียรอยนี้มันคนละตัวกับสเตียรอยของโรงพยาบาลใครที่เป็นโรคพุ่มพวง SLE รูมาตอยหมอจะให้กินสเตียรอยของโรงพยาบาลพวกนี้จะมีผลข้างเคียงนั่นคือสเตียรอยจากโรงพยาบาลแต่สารสเตียรอยที่มาจากพืชไม่มีผลข้างเคียงมันมีหน้าที่ไปกดทับไปยับยั้งมะเร็งเท่านั้นไม่ได้ฆ่ามะเร็งนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูพอมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวไม่ทันมันก็จะกระจายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ
พราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งแสดงว่าร่างกายของคนนั้นมีเม็ดเลือดขาวไม่เพียงพอที่จะไปฆ่ามันแล้วมันก็กระจายไปทั่วร่างกายเลยระยะ3ระยะ4ที่เจอเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ไปถึงกระดูกไปถึงน้ำเหลืองนั่นคือร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวไม่ทันเพราะฉะนั้นไม่มียาอะไรรักษามะเร็งได้นอกเสียจากร่างกายต้องสร้างเม็ดเลือดขาวให้ทันที่ไปฆ่ามะเร็งเท่านั้นอันนี้คือตามตัวบทที่ความเป็นจริงของมนุษย์เราผมยังไม่เคยเจออาหารเสริมตัวไหนที่บอกว่าฆ่ามะเร็งได้ยังไม่เคยเจอสมุนไพรอันไหนที่ฆ่ามะเร็งได้ผมไม่เคยเจอนะพอเป็นมะเร็งปุ๊บเขาก็จะมีการตรวจแบบนี้ตรวจนู่นตรวจนี่ออกมาแต่ตอนนี้มาพูดถึงกัญชาวันนั้นผมไปฟังคลิปวิดีโอ2คลิปคลิปหนึ่งของมอรังสิตเขาก็มาพูดกับเขาวิจัยเขากัญชาปลูกเองในมหาลัยแล้วเขาบอกว่ากัญชาไปรักษามะเร็งได้ถ้าใครเจอคลิปนี้จะได้ยินอย่างนั้นนะครับผมก็มานั่งดูงานวิจัยดูผลออกมามันมีสารตัวที่บอกว่าสารตัวเนี้ยซึ่งมันไปกดประสาทได้เนี่ยเขาบอกไปรักษามะเร็งได้ผมก็ไม่แน่ใจมันรักษาตรงไหนผมยังไม่เคยเจองานวิจัยตรงไหนที่รักษามะเร็งได้เสร็จแล้วอีกต่อมาอีกไม่กี่สัปดาห์ผมเจอคุณหมอโรงพยาบาลภูมิพลอันนี้พูดได้เพราะเขาออก YouTube แล้วนะเขาก็พูดกับว่ากัญชาสามารถรักษามะเร็งได้โดยเขาพูดอย่างนี้อันนี้พูดละเอียดหน่อยคุณหมอคนนี้โดยคุณฟังดีๆนะกัญชารักษามะเร็งได้โดยกัญชามีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวฆ่ามะเร็งเพราะนั้นทุกวันนี้กัญชาเลยขายดีใช่หรือใช่ใช่เพราะเขาบอกว่ากัญชารักษามะเร็งได้แต่พวกเราก็ไม่รู้ว่ามันรักษาอย่างไรหมอคนนี้ก็พูดมาว่ากัญชามีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวไปทำลายมะเร็งแต่เซอร์นิตินทำหน้าที่ไปเร่งสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อไปทำลายมะเร็งเหมือนกันคุณว่าเหมือนกันหรือแตกต่างแตกต่างแตกต่างตรงไหนช่วยตอบผมหน่อยครับเพราะว่าเอาอย่างนี้บางคนตอบเหมือนกันไม่เหมือนกันผมอย่างนี้แล้วกันผมแบ่งครึ่งตรงนี้สมมติว่ามีบ้านอยู่สองหลังบ้านหลังที่1ชื่อว่ากัญชาบ้านหลังที่2ชื่อว่าเซอร์นิตินบ้านทั้ง2หลังนี้กำลังสุดกำลังจะพังทั้ง2หลังเมื่อกำลังจะพังมันต้องทำการซ่อมทำการรีโนเวทใหม่ใช่หรือใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องตามช่างอะไรบ้างช่างปูนใช่ไหมปูนพังก็ต้องตามช่างปูนมาไม้ถูกปลวกกินก็ต้องตามช่างไม้นะแล้วก็ตามช่างทาสีช่างกระเบื้องช่างนู่นนี่นั่นทุกอย่างถูกไหมครับแล้วคุณคิดว่าบางทีเราไปตามช่างมาได้ช่างที่ไม่ได้เรื่องซ่อมบ้านก็ไม่ดีถูกไหมครับหรือบางทีถ้าเราอยู่ที่หาช่างไม่เจอสมมติว่าไม่เจอช่างปูนเจอแต่ช่างไม้ช่างกระเบื้องช่างทาสีแล้วอย่างเนี้ยบ้านคงต้องซุดต่อไปไหมสุดเพราะเราหาช่างไม่ครบถูกไหมครับแต่พอมาเจอบ้านนี้บ้านที่ชื่อว่าเซอร์นิตินเขาไม่จำเป็นต้องไปหาช่างเพราะว่าบ้านเซอร์นิตินเขามีช่างอยู่ในตัวอยู่แล้วช่วยซ่อมบ้านได้ตลอดเวลาเพราะนั้นพอบ้านเริ่มสุดเขาซ่อมเลยเขาไม่ต้องรอช่างพอจะแยกออกไหมแสดงว่ากัญชารักษาได้แต่มันไปกระตุ้นถ้าเซลล์ตรงนี้กระตุ้นเข้าไปยังไงมันก็ยังซ่อมไม่ได้ไม่สามารถไปสร้างเม็ดเลือดขาวได้คนนั้นก็มะเร็งก็กระจายไปก็ตายไปอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกัญชารักษามะเร็งได้ไหมได้แต่มันรักษามะเร็งได้ไม่ทุกคนเพราะมันไปแค่กระตุ้นถ้าเกิดเซลล์เม็ดเลือดขาวถ้าเกิดในร่างกายของคนนั้นมีเซลล์มีเอนไซม์ไม่เพียงพอที่จะสร้างเม็ดเลือดขาวต่อให้กระตุ้นให้ตายยังไงเม็ดเลือดขาวก็ไม่เพียงพอมะเร็งก็กระจายไปคนนั้นก็ต้องตายอยู่ดีถูกไม่ถูก
แต่เซอร์นิทินไม่ต้องไปกระตุ้นเพราะเซอร์นิทินมีเอนไซม์มีกรดอะมิโนมีครบปิ้งเข้าไปปุ๊บสร้างเม็ดเลือดขาวไปข้าวนี้ได้เลยดีหรือดีเห็นความแตกต่างไหมครับนั่นคือความแตกต่างของกัญชาแล้วเซอร์นิทินเราคนที่ไม่เป็นอะไรกินเพื่อป้องกันได้ไหมได้รักษาได้ไหมได้สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้ไหมได้คนที่เป็นไม่เป็นไรกินกัญชาได้ไหมได้เอากัญชาให้เด็กคนนี้กินสิมีไม่รู้เรื่องนะมือเพราะนั้นกัญชากินเพื่อดูแลป้องกันได้ไหมไม่ได้มันกัญชามันใช้เฉพาะอย่างเฉพาะมะเร็งแล้วยังใช้กับไม่ได้ได้ไม่ทุกคนด้วยจริงก็จริงเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปซีเรียสเพราะนั้นเซอร์เรตินเราทานได้ทุกคนไม่มีปัญหาแต่กัญชาทานไม่ได้ทุกคนถูกหรือถูกเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวกัญชาแล้วไม่ใช่ว่าถูกนะหลอดแค่นี้เขาบอก 2,500 แพงซื้อกันได้ยังไงบางคนบอกกินเซอร์เรตินแล้วระหว่างก็เป็นไงบ้างก็ดีค่ะแต่หนูซื้อกัญชามาลองแล้วมาลองทำไมไม่รู้เขาบอกกระแสว่ามันรักษาโรคได้พอผมพูดให้เขาฟังปุ๊บเขาเลิกกินกัญชาเลยก็บอกว่ารู้สึกว่ากินไปสามีหนูทำมันเบอร์คุยแล้วไม่รู้เรื่องเลยจริงแล้วพอกินถ้าเกิดดีขึ้นมันก็ต้องกินต่อไปถูกไหมเนี่ยกัญชามันแค่ช่วยแค่บางคนไม่ได้ช่วยทุกคนแล้วช่วยแค่เรื่องไปกระตุ้นเฉยแต่เซอร์นิตินไม่ต้องกระตุ้นมันมีครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเซอร์นิตินคือสารอาหารที่เป็นองค์รวมที่ดีที่สุดณเวลานี้ปรบมือเซอร์นิตินนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะบอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ